ดีครับสวัสดีค่ะต้องฝากก่อนแล้วค่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้แปลว่าฝากสวัสดีใช่แล้วครับขอบคุณทุกคนนะฮะเข้าสู่บ้านพระรามสี่วาไรตี้ข่าวให้คุณได้มากกว่าความเป็นข่าวเช้าวันนี้12มิถุนายนครับรายงานสดๆกันเลยใช่ค่ะอยู่กับเราบ้านพระรามสี่วาไรตี้ข่าวนะคะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง10นาฬิกาค่ะในวันนี้เรา2คนคุมทีมนี่เลยครับหลายๆคนก็กำลังตื่นเต้นกับเรื่องราวของฟุตบอลโลกนะใช่ค่ะเอาสรุปซีเชียบราซิลเหรออ้าวก็เนี่ยผมเลยไม่กล้าถือลูกบอลให้คุณเลยเพราะมันบราซิลเหมือนกันจริงเหรอคะนี่นะครับในวันนี้ก็เตรียมนับถอยหลังนะคะเพื่อได้ติดตามชมฟุตบอลโลกใช่แล้วครับแมตช์สำคัญเลยเจ้าภาพนะฮะจะเตะกันเวลา3นาฬิกานะครับก็คือคืนนี้นะครับแต่ว่าเป็น3นาฬิกาของคืนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีก็แล้วกันนะครับที่เซาเปาโลครับก็คือบราซิลนั่นเองนะครับใช่ค่ะแต่จะว่าไปแล้วครับหลายคนนะฮะก็กำลังกังวลเหมือนกันโดยเฉพาะแฟนๆของโครเอเชียครับใช่แล้วคือผมเป็นห่วงแทนเพราะว่าผมอยู่คนละกรุ๊ปกันไงสเปน อันนี้วันนี้คือกรุ๊ป A นะฮะสเปนกรุ๊ป B ยังไม่เจอบราซิลนะฮะยังไม่ต้องมาคำนวณกันลุ้นมากใช่นะฮะแต่โครเอเชียครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะฮะกำลังเชียร์อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆตัวที่เป็นแบบว่าตัวยิงนะฮะก็โดนโทษแบนเมื่อเพย์ออฟนัดที่แล้วมายังลงเล่นไม่ได้นะครับส่วนตัวจริงอีก2นะฮะก็ไม่สามารถลงได้คือง่ายๆเลยตัวจริง3คนของโครเอเชียวันนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ลงสนามครับโอ้ยอันนี้ก็ต้องลุ้นกันสักนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้มีสิงโตขาวจากสวนสัตว์นะทำไมฮะเขามีทายด้วยว่าโครเอเชียกับทางบราซิลใครจะเป็นผู้ชนะเขาทายกันยังไงฮะคือเขาไปตะปบพงบราซิลเละเลยก็เลยมีคำทำนายว่าบราซิลอาจจะหลุดตั้งแต่นัดแรกเฮ้ยแต่จะบอกว่าเนย์มาร์นำทีมบราซิลนะครับวันนี้บอกเลยนะบราซิลนี่ท็อปฟอร์มนะค่ะรวมถึงในส่วนของการบันทึกสถิตินะครับบราซิลกับโครเอเชียเองเคยเจอกันมาแล้วนะครับในสมัยนัดอุ่นเครื่องเนี่ยคือเสมอกัน 1-1 ส่วนในปี1998เนี่ยเคยเจอเหมือนกันนะฮะรวมไปถึงในส่วนของการทำสถิตินะฮะนับกันเลยนะครับว่าประเทศเจ้าภาพครับที่เปิดประเดิมสนามนะฮะจากทั้งหมด20ครั้งที่ผ่านมานะฮะชนะ14เสมอ6นะฮะโอเคบราซิลจะอยู่เป็น15หรือจะเสมอเป็นครั้งที่7หรือจะสร้างสถิติใหม่แสดงว่าโครเอเชียนี่สายแข่งเหมือนกันนะเนี่ยเจอเต็มๆเลยอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับใช่ค่ะวันนี้เอาเป็นว่าเรามาติดตามบ้านพระรามสี่ไรตี้ข่าวนะคะคงไม่ได้มีแต่เรื่องกีฬาแน่นอนค่ะเราไปอัปเดตประเทศไทยกับข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในวันนี้ก่อนค่ะอยู่ด้วยกันที่บ้านพระรามสี่บ้านพระราม4วาไรตี้ข่าวนะคะในเช้าวันนี้ค่ะก็จะสดใสมากเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากมีเรื่องของฟุตบอลโลกเปิดด้วยเรื่องนี้เลยดีไหมอ้าวได้เลยครับเมื่อวานนี้หลายๆคนติดตามข่าวนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องของฟุตบอลโลกรวมถึงนะครับที่มีการพิจารณาในส่วนของคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดนะครับเอาละตอนนี้มาดูก่อนว่าหน้าหนึ่งวันนี้ของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับนะครับมีการพูดคุยหรือว่าพาดหัวหลักพาดหัวรองเรื่องอะไรบ้างค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับบอลโลกเป็นหลักนะคะจนบางทีรู้สึกงงๆว่าหน้าหนึ่งนี่เป็นหน้ากีฬาหรือเปล่านะคะมาดูกันดีกว่านะครับเรื่องมันที่ฉบับแรกของเรานะครับไปดูกันที่มติชนก่อนเลยค่ะมติชนก่อนเลยนะครับพาดหัวหลักวันนี้ของมติชนนะครับเป็นเรื่องราวที่ว่าโยกปลัด ICT เข้ากลุ่มย้ายนะครับอสสเลขาสภาโดนด้วยนะครับสั่งกปปสรายงานตัวบิ๊กตู่หารือ23ทูตไทยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นเรื่องราวของแวดวงในส่วนของการบริหารการจัดการเกี่ยวกับการเมืองติดตามได้ในครอบครัวข่าวจะมีการลงรายละเอียดต่างๆให้ติดตามได้นะฮะตลอดทั้งวันเลยใช่ค่ะวันนี้ก็จะเป็นพาดหัวหลักในหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับด้วยนะคะเกี่ยวกับการโยกท่านปลัด ICT นะคะก็มีเรื่องของรักษาการนะคะอยู่ในกระทรวง ICT เข้ามารับตำแหน่งแทนค่ะครับผมไปที่ด้านบนนะครับยิงสดบอลโลก64แมตช์ครับคสช.จัดให้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายฟรีทีวีจ่ายเยียวยาค่ากล่องบราซิลโครแอตวันนี้หรือโครเอเชียนั่นเองนะครับอันนี้จริงๆต้องติดตามวันนี้เพราะว่าเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับจะมีการประชุมของทางกสทช.นะครับถึงเรื่องราวของบอร์ดว่าจะมีการนำเอางบการจัดการส่วนไหนมาใช้ในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับทาง RS อันนี้เดี๋ยวมาติดตามเนื้อข่าวกันนะครับที่นี่นี่แหละครับเอาล่ะนี่นะฮะไล่ลงมาด้านล่างกันบ้างครับเลิกเคอร์ฟิวทัวร์พรึบจ
จองแน่นหัวหินชะอำหาดใหญ่นะครับด้านล่างนะฮะบอร์ดบินไทยยุบตั๋วฟรีชงล้มกบอจัดการน้ำนะฮะอันนี้ก็เป็นหัวข้อข่าวที่เมื่อวานนี้เราได้พูดคุยถึงเรื่องของบอร์ดการบินไทยก็รวบหลายเรื่องรวมกันเลยแล้วก็รวมถึงในส่วนของกบอหรือว่าวันก่อนที่เรานำเสนอข่าวถึงงบประมาณถึง 3.5 แสนล้านนะครับที่นำเสนอกันไปก็ต้องติดตามได้ในครอบครัวข่าวของเราเช่นเดียวกันใช่ค่ะนะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของการจัดการขยะไอทีนะคะที่ทะลักที่กาฬสินธุ์เลยทีเดียวนะฮะนะคะอันนี้ก็หลายๆฝ่ายสงสัยกันว่าเอ๊ะมีการนำขยะไอทีเข้าจากต่างประเทศหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เนื้อข่าวของเราก็มีข้อมูลจากทางการท่ามารายงานให้ทราบกันด้วยนะครับใช่ค่ะไปต่อกันที่ไทยรัฐบ้างไทยรัฐหน้าหนึ่งวันนี้เห็นไหมคะบอกแล้วเหมือนข่าวกีฬาเลยเหมือนหน้ากีฬาเลยทีเดียวนะคะก็พาดหัวหลักของเขายังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ RS ที่เรียกกสทช.นะคะ700ล้านฟรีทีวีถ่ายบอลโลกนะคะก็เป็นเรื่องที่พาดหัวในหลายๆฉบับอย่างที่บอกนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับนี่การเด้งปลัด ICT อัยการสูงสุดเลขาธิการสภาโดนด้วยนะคะประยุทธ์ให้ทูตช่วยล่าคนทำความผิดมาตรา112นะคะก็เป็นเรื่องที่ไฮไลท์เกี่ยวกับการสั่งยกย้ายท่านปลัดกระทรวง ICT นะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับวงการบันเทิงด้วยนะคะเกี่ยวกับกรณีของหมากปรินนะคะมิ้นท์ชาลิดาครับผมอันนี้ก็ติดตามได้ในครอบครัวบันเทิงของเราใช่แล้วนะคะโหลงรายละเอียดกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับนี่โชว์ภาพเลยปืนเพียบนะคะพลตำรวจตรีฉันทวิทย์รามสูตรนะคะรองผบ.ชน.นะคะพร้อมตำรวจบางมดส่วนที่กำลังทหารค้นอู่ซ่อมรถค่ะในซอยสุขสวัสดิ์14พบปืนขนาดกลางขนาดต่างๆนะคะ17กระบอกกระสุน 4,000 นัดโอ้โหเยอะนะเยอะมากค่ะนะคะเจ้าของอู่อ้างว่าลูกค้านำมาให้แต่งปืนนะครับอ้าวแล้วครับนี่คือพาดหัวค่ะพาดหัวหลักแล้วก็พาดหัวรองนะครับของไทยรัฐนะครับไปต่อกันที่คมชัดลึกกันบ้างนะครับคมชัดลึกวันนี้ครับมาดูกันนะครับนี่ฮะพาดหัวหลักของเขาเลยนะครับ RS ชนะคดียิงสดบอลโลกกสช.คืนศุกร์ครับชงกสทช.ควักทุนซื้อลิขสิทธิ์ไปถ่ายที่ช่อง5นะฮะการันตีดูฟรีครบ64แมตช์นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันเพิ่มเติมสำหรับอัปเดตไทยวันนี้ครับแต่ว่าด้านล่างลงมานิดเดียวเลยนะฮะเราจะเห็นภาพนะครับของ World Cup ที่บราซิลครับวันนี้นะฮะเปิดบอลโลกคืนนี้กับโครเอเชียหรือโครแอตนั่นเองนะครับด้านล่างกันบ้างนะครับอันนี้เป็นหนึ่งข่าวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นข่าวสะเทือนขวัญที่ต้องติดตามกันนะครับคือเป็นการบอกเลยว่าถ้าเราเนี่ยมีโรคประจำตัวไม่ควรขับรถเลยใช่เพราะว่านอกจากจะไม่ปลอดภัยกับตัวเองแล้วเนี่ยยังสร้างปัญหานะคะให้กับคนจำนวนมากอีกด้วยนะคะอันนี้เนี่ยคือผอ.โรงเรียนนะคะซึ่งเป็นงานที่น่าสงสารมากเพราะว่าเป็นงานเหมือนกับงานโรงเรียนน่ะเป็นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แล้วก็มีเด็กมาจากหลายโรงเรียนปรากฏผอ.เนี่ยไปเลื่อนรถขับรถใช่ไหมคะแล้วเป็นโรคลมบ้าหมูซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในข่าวในเนื้อข่าวเนี่ยบอกอยู่แล้วว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอยู่แล้วปกติมีคนขับรถตกคูด้วยใช่ค่ะแต่ตอนนี้นะคะที่แย่ที่สุดก็คือว่าขับแล้วเนี่ยชนนักเรียนจำนวนมากนะคะตอนนี้ที่เสียชีวิตคือ4ศพเด็กป.6นะคะแล้วก็ยังบาดเจ็บเนี่ยอาการสาหัสพอสมควรนะคะอยู่ประมาณที่7รายครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันต่อเพิ่มเติมว่าทางหน่วยงานต่างๆรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีการทำสิ่งใดเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อครอบครัวผู้เสียหายนะครับในส่วนของกรอบด้านข้างๆเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งสิ่งที่เมื่อวานนี่หลายๆคนก็สงสัยกันว่าเอ๊ะเกิดเหตุไฟฟ้าดับที่ไหนยังไงนะครับระเนระนาดครับเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมเสาไฟฟ้าแรงสูงครับถนนศรีนครินทร์ครับฝั่งขาเข้าเขตสวนหลวงนะครับกรุงเทพมหานครหลังจากที่นายรังสรรค์บุตรนุนะฮะอายุ55ปีนะครับขับรถบรรทุก10ล้อเกิดไปเกี่ยวสายไฟฮะคุณซีครับล้มระเนระนาดยาวถึงร่วม1กิโลเมตรครับไฟดับนานเลยนะครับค่ะต้องบอกว่าเห็นภาพแบบนี้นึกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพายุหมุนนะคะเพราะว่าตอนนี้กทม.ก็เพิ่งเตือนประชาชนนะคะในกรุงเทพมหานครค่ะเตรียมรับมือกับพายุหมุนซึ่งปีนี้จะรุนแรงมากเป็นพิเศษนะคะอย่างที่เราได้พูดข่าวไปตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เราออกอากาศคือสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ผ่านมาบอกว่าพายุหมุนปีนี้แรงกว่าทุกปีค่ะคุณผู้ชมคะใครอยู่ในกรุงเทพนี้ระวังเพราะว่ามีเหตุเสาไฟฟ้าล้มที่บางนาตรา40ต้นนี่ก็เป็นบทเรียนสำคัญแล้วนะคะก็ให้ระวังกันสักนิดนึงช่วงที่ฝนตกแรงๆนะคะอย่าที่จะแบบว่าขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์นะคะอันนี้สำคัญเพราะว่าตึกใหญ่ๆบางทีก็ถ้าเกิดไฟดับหรือเกิดไฟหยุดขึ้นมาแบบนี้ก็จะเป็นอันตรายได้แล้วก็เด็ก
อย่าใกล้กับวัตถุที่มีสื่อไฟฟ้านะคะก็จะปลอดภัยค่ะใช่แล้วนะครับเอาละครับมาดูกันที่กรุงเทพธุรกิจกันบ้างนะครับอีกสักหนึ่งฉบับครับผมค่ะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสักนิดนึงนะคะมีเรื่องกสทช.ยอมจ่ายยิงสดบอลโลกครับผมนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาเข้าในเนื้อข่าวกันนะครับอันนี้ก็พาทุกฉบับอยู่แล้วนะคะก็เป็นข่าวสำคัญของเช้าวันนี้ต้องเล่าให้ทุกคนฟังใช่ครับถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจนะฮะกรุงเทพธุรกิจก็นำเสนอได้น่าสนใจทีเดียวนะครับ World Bank ชี้เศรษฐกิจปีนี้โต 2.5% ค่ะหวังคสช.หนุนเชื่อมั่นฟื้นนะครับอันนี้ก็สามารถติดตามได้เรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะAEC ติดตามได้ใน AEC Plus นั่นเองนะครับหลัง10โมงเช้าที่ช่อง3 SC ของเราหลังจบรายการเราเขาเจาะรายละเอียดพร้อมทั้งวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วยได้ครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวครับเกี่ยวกับเรื่องของการสอบ8โครงการครับคุณซีครับชี้ขาดในเรื่องของแท็บเล็ตแล้วก็โครงการน้ำที่นำเสนอกันไปซึ่งเนื้อหาข่าวก็สามารถติดตามเพิ่มเติมกันต่อได้ทางกรุงเทพธุรกิจนะครับใช่ค่ะเอาละครับโอเคอันนี้ก็จะพรีวิวให้ดูก่อนนะคะเอาละมาเลยครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามาเข้าสู่แต่ละข่าวที่น่าสนใจกันก่อนเลยดีค่ะถ้าอย่างนั้นเราน่าจะเข้าข่าวที่วันนี้เราดูคุมโทนมากเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องของ RS ชนะคดียิงสดบอลโลกค่ะข่าวนี้ก็น่าสนใจนะคะเนื่องจากลงในหนังสือพิมพ์หลากหลายฉบับด้วยกันนะคะเรียกได้ว่าทุกฉบับเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับหลายคนนะครับติดตามการพิจารณาในส่วนของคดีนะครับคำตัดสินนะครับปรากฏว่า RS นะครับชนะคดียิงสดบอลโลกนะครับมาลองดูกันนะครับนายสุพันธ์เสืออาหารนะครับทนายความฝ่ายกฎหมายบริษัท RS จำกัดมหาชนครับกล่าวว่าจากการตัดสินของศาลปกครองสูงสุดที่ออกมาขอยืนยันว่าทาง RS เองยินดีน้อมรับคำตัดสินของศาลนะครับซึ่งการที่ศาลปกครองสูงสุดประกาศให้กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปหรือว่าที่เรียกกันว่า must have ครับคุณซีไม่มีผลต่อการแข่งขันฟุตบอลโลก2014ในครั้งนี้ถือว่าพึงพอใจแล้วนะครับโดยจะดำเนินการตามแผนธุรกิจเดิมที่ได้วางเอาไว้หรือจะมีการถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีนะฮะณตอนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมกันเพิ่มเติมนะฮะค่ะงานนี้แฟนบอลก็ได้เฮนะคะหลังศาลปกครองมีคำพิพากษาให้ RS ชนะคดีถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกทางฟรีทีวี22นัดส่วนแมตช์ที่เหลือค่ะคสช.ขอให้ช่อง5เป็นผู้เติมเต็มความสุขให้คนไทยในขณะที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2014นี่ตอนนี้ก็เริ่มการฟาดแข้งกันแล้วใช่แล้วนะครับเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถรับชมกันได้นะครับ64นัดเนี่ยทางไหนกันบ้างนะฮะก็จะมีทางกล่องซันบ็อกซ์นะฮะกล่อง PSI นะฮะสมาชิก True Vision นะครับแล้วก็เป็นการสมัครแพ็คเกจบอลโลก299นะครับแต่ขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งข่าวต่อเนื่องกันเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีหลายๆฉบับนั้นก็มีการพาดหัวข่าวถึงว่าคสช.คืนความสุขครับคุณศรีใช่ค่ะเอ๊ะจะคืนความสุขอย่างไรนะครับมาลองดูกันนะครับนายถากรตันทสิทธิ์ครับเลขาธิการกสทช.ครับเปิดเผยว่าทางคสช.ได้ประสานมายังนะครับประธานกรรมการกสทช.ให้หาทางนะครับในการคืนความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศดูฟุตบอลโลกฟรีทีวีครบ64คู่ครับซึ่งกสทช.ก็จะได้มีการเชิญ RS ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์มาปรึกษาหารือนะครับเบื้องต้นคาดว่าจะนำเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เรียกกันว่ากทปส.นะครับไปชำระในส่วนของการซื้อต่อค่าลิขสิทธิ์นะครับซึ่งวันนี้เวลา 9:00 นจะมีการประชุมกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตัวกองทุนนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกองทุนที่เราอาจจะมีการนำเสนอข่าวไปเบื้องต้นผ่านทางครอบครัวข่าวแล้วว่า มีเงินในกองทุนนี้ทั้งสิ้นราว 20,000 ล้านนะครับจากรายงานของมติชนนะครับค่ะต้องบอกว่าเงินกองทุนเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนสำหรับกองทุนกทปส.ที่บอกว่าจะไปจ่ายชดเชยนะคะในกรอบวงเงินที่เหมาะสมใช้คำนี้นะคะส่วนแรกเนี่ยคือเงินที่ได้รับโอนมาจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติคือ 3,000 ล้านบาทครับผมนะคะส่วนที่2คือเป็นเรื่องของเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมค่ะก็มีอยู่หลายส่วนด้วยกันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะใช้เงินจากส่วนไหนนะคะมาชดเชยนะคะก็วงเงินทั้งหมดเนี่ย 7,000-8,000 ล้านบาทส่วนที่3เนี่ยมาจากรายได้การประมูลทีวีดิจิตอล24ช่องนะคะที่งวดแรก 11,000 ล้านบาทครับผมเอาละครับความเป็นไปได้น่าจะอยู่ในส่วนแรกมากกว่าคือใช้เงินประมาณอยู่ในงบประมาณ 3,000 ล้านบาทแต่ที่น่าสนใจครับคุณซีครับเพิ่มเติมนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านางสาวสุพิญญากลางณรงค์ครับกรรมการคณะกิจการกิจกรรมกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.เนี่ยเขามีการทวิตข้อความครับ
ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับโดยระบุว่าไม่วิจารณ์อะไรมากแต่ขอยืนยันจุดยืนของตนเองและเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้เงินกองทุนครับยินดีล่วงหน้ากับคนไทยที่อยากดูบอลโลกฟรีแบบ HD ครับแม้นะฮะจะไม่เห็นด้วยเรื่องการใช้เงินกองทุนแต่ข้อเสนอแนะว่าถ้าใช้เงินจากการประมูลนะฮะก็ควรจะให้24ช่องได้แบ่งกันออกค่าใช้จ่ายไม่จำกัดเฉพาะ5-7นะครับซึ่งก็ต้องดูนะครับตามมติบอร์ดกองทุนที่สำคัญครับถ้าหากว่ากรณีที่หลายๆคนซื้อกล่องไปแล้วแล้วมีการร้องเรียนมาก็จะต้องดูแลกันต่อด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าสามารถดูฟรีได้ทุกนัดจริงคนที่ซื้อกล่องไปแล้วก็จะขอเสนอว่าเป็นวาระให้เยียวยาสิทธิ์คนที่ใช้เงินซื้อกล่องไปแล้วด้วยใช่มันเกี่ยวข้องกันนะค่ะมันเชื่อมโยงกันค่ะก็ต้องลองดูนะคะว่าจะพิจารณายังไงต่อไปนะคะเดี๋ยวมีข่าวไงเราจะมาอัปเดตกันเพิ่มเติมนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเราไปติดตามกันที่ข่าวน่าสลดใจนะคะแต่ว่าเชื่อว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะคะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวค่ะแล้วจำเป็นจะต้องขับรถนะคะหรือว่าจะต้องทำภารกิจต่างๆนะคะในกิจวัตรประจำวันอยู่เหมือนเดิมก็ต้องระวังตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างที่เห็นในเหตุสลดผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะขับรถยนต์พุ่งชนขบวนนักเรียนประถมค่ะใช้คำว่าขับชนขบวนนักเรียนนะคะภายในโรงเรียนนี้กำลังมีงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ผลคือเด็กชายหญิงเสียชีวิต4ศพบาดเจ็บนะคะรวมทั้งสิ้นล่าสุด10คนค่ะหามส่งโรงพยาบาลกันโกลาหลเลยค่ะผู้ก่อเหตุนะคะที่ขับรถชนเนี่ยที่เป็นท่านผอ.โรงเรียนเนี่ยนะคะมีโรคประจำตัวเป็นลมชักเคยประสบอุบัติเหตุทางรถหลายครั้งแล้วครับเหตุเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารนะคะขณะที่โรงเรียนก็มีนิทรรศการอยู่เป็นนิทรรศการคารวานวิทยาศาสตร์เปิดโลกทัศน์และสร้างมุมมองใหม่ก็คือหลายๆโรงเรียนก็จะพาเด็กๆมาอาจจะโรงเรียนใกล้เคียงเลยในจังหวัดนะฮะใช่ค่ะมารวมตัวกันมาเดินชมนิทรรศการแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดไงคะก็คงไม่ได้ระวังกันด้วยนะคะว่ารถยนต์นี้จะพุ่งชนนักเรียนกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลยเสียงกรีดร้องวิ่งหนีโกลาหล รถคันนี้ที่พุ่งชนนี้พุ่งชนเสร็จก็มีถลายออกไปจากประตูโรงเรียนปีนขึ้นเกาะกลางถนนชนอยู่กับต้นไม้ค่ะครับผมคือต้องแจ้งนิดนึงนะครับว่าเหตุเกิดนี่คือที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารนะครับแต่ว่าผู้ขับชนนี่คือนายบัวลำโบุตรดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวราชูปถัมภ์นะฮะซึ่งก็บอกว่าโรงเรียนเขาเนี่ยใกล้ๆนะครับแล้วก็เลยขับมาเองค่ะแต่คาดไม่ถึงว่าจะเป็นโรคประจำตัวขึ้นมาคือโรคลมชักแล้วก็จริงๆโรคนี้ต้องกินยาเป็นประจำครับซึ่ง เบื้องต้นเนี่ยสอบสวนพบว่าขับรถตกถนนและเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วท่านผอ.คนนี้นะคะระยะหลังต้องหาคนมาขับรถแต่ตัวเองก็ยังขับบ้างเป็นบางครั้งก็เกิดเหตุกับทางโรงเรียนนะคะซึ่งได้นำต้องบอกว่าโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ก็นำคณะเนี่ยมาร่วมงานงานนิทรรศการนี้ด้วยนะคะซึ่งนายบัวลำเนี่ยขับรถมาสมทบครับสันนิษฐานว่าก็คงจะเป็นลมชักกระทันหันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ใช่แล้วครับในเบื้องต้นนะครับทางรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพ.ถ.นะครับกล่าวว่าได้สั่งการให้เขตพื้นที่เข้าช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งในส่วนของรายที่จะมีการนะครับจ่ายเงินให้กับน้องๆเสียชีวิตนี่นะฮะรายละ 300,000 บาทครับส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวอยู่ระหว่างการรักษาตัวคาดว่าต้องรับโทษอาญาตามกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับได้ประสานงานเพิ่มเติมนะครับให้กับผู้เสียชีวิตและนายชยพลทิติศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมว่าในเบื้องต้นนะครับน้องๆนักเรียนที่เสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทดแทนค่าชดเชยค่าทำขวัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกรายละ725,000 บาทแต่ว่ามูลค่าเท่าไหร่ก็ไม่สามารถซื้อชีวิตได้ไม่ได้นะฮะก็ต้องเตือนตัวเองนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆก็คงจะค่อนข้างสลดมากทีเดียวเราขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับน้องๆทุกคนเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะฮะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวกันบ้างนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเหมือนกันใช่ค่ะแต่เป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานครครับค่ะนั่นก็คือทางโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะคะที่สืบเนื่องจากเชื้อท้องร่วงนะคะบอกว่าท้องร่วงกันจำนวนมากเลยทีเดียวก็โรงเรียนสั่งหยุดนะคะล่าสุดค่ะทราบว่าเป็นเชื้อโนโรไวรัสและโรต้าไวรัสในบ่อน้ำดิบและแท้งเก็บน้ำในโรงเรียนเนี่ยแหละต้นเหตุนักเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยท้องร่วงตอนนี้ปิดโรงเรียน2วันนะคะรื้อระบบประปาบ่อพักใหม่หมดเลยเปลี่ยนแท้งมาอยู่บนดินนะคะ
แท้งไปฝังอยู่ข้างใต้บางทีมันก็อาจจะค่อนข้างบริหารจัดการลำบากเวลาที่พื้นดินทรุดตัวแต่การก่อสร้างแล้วก็รวมถึงนะฮะสิ่งรอบข้างซึ่งจริงๆแล้วถนนบริเวณสาทรนี่ถือได้ว่าถ้าตามหลักการออกแบบนะฮะคือเป็นพื้นที่ที่มีน้ำเยอะมากนะครับในการก่อสร้างเนี่ยเสาเข็มต้องลงไปมากถึงเป็นหลัก100เมตรนะฮะต้อง100เมตรเลยใช่ไหมคะเป็น100เมตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการก่อสร้างที่มันเกิดขึ้นมาเป็นหลัก10ปีมาแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรั่วซึมนะครับนี่แล้วก็จากเหตุการณ์ที่นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเนี่ยท้องเสียจำนวนมากตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้บริหารประสานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะแถวสี่พญาเนี่ยเข้ามาเก็บตัวอย่างอาหารน้ำดื่มอุจจาระนะคะสืบไปสืบมาก็พบว่าบ่อพักน้ำใต้ดินเนี่ยแหละตัวต้นเหตุก็เลยปิดการเรียนการสอนเลยค่ะบ่อปิด2วันนะเพื่อรื้อระบบประปาระบบกรองน้ำระบบบ่อพักน้ำแล้วจะเปลี่ยนแทงน้ำที่เก็บน้ำเนี่ยขึ้นมาอยู่บนดินนะคะก็พบว่านักเรียนและบุคลากรจำนวนมากของโรงเรียนตอนนี้ก็ทยอยป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุป่วยแล้วก็สืบไปสืบมานะคะก็ดูแล้วมีนำน้ำดื่มอุจจาระไปตรวจด้วยนะคะก็เพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนและบุคลากรนี้นักเรียนด้วยนะคะไม่ให้ป่วยเพิ่มขึ้นค่ะใช่แล้วครับก็ค่ะคือเขาบอกว่าเชื้อไวรัส2ตัวนี้ไม่ได้ส่งผลรุนแรงขนาดเสียชีวิตนะเว้นแต่ในรายที่คือเหมือนท้องเสียรุนแรงท้องร่วงรุนแรงจะอ่อนเพลียซึ่งส่วนมากพอได้น้ำเกลือก็จะดีขึ้นนะคะก็แนะนำให้ไปรับน้ำเกลือนะคะก็จะทำให้สุขภาพนั้นดีขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนชื่อดังเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กลางใจเมืองเลยก็ว่าได้ครับไปต่อกันที่เรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพของทุกคนกันได้โดยเฉพาะหลายๆคนที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์กันด้วยใช่ค่ะเรื่องขยะไอทีนี้จริงๆเป็นปัญหาที่สำคัญมากสำคัญมากๆพอๆกับการเปิดตัวอุปกรณ์ไอทีรุ่นใหม่ๆพอเปิดตัวอุปกรณ์ไอทีรุ่นใหม่ขยะมาแล้วค่ะครับไปกันที่นะครับในส่วนของกาฬสินธุ์กันบ้างดีกว่านะครับในพื้นที่ที่ชาวบ้านนั้นมีอาชีพคือรับซื้อของเก่าโดยเฉพาะซากเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์รถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับจากทั่วประเทศครับมาคัดแยกชิ้นส่วนเพื่อนำไปส่งขายต่อในประเทศเพื่อนบ้านนะฮะนักวิชาการได้แสดงความเป็นห่วงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นครับคือระหว่างทำงานเองเนี่ยนะฮะที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเท่าที่เราหาได้ไม่ได้ใส่ถุงมือไม่ได้ใส่หน้ากากเพื่อป้องกันสารเคมีต่างๆที่มีทั้งตะกั่วปรอดแมงกานิสแล้วก็อาร์ซินิกนะฮะหรือว่าสารหนูซึ่งน่าจะมีโอกาสครับที่จะปนเปื้อนในธรรมชาตินอกจากจะทำให้ธรรมชาติเสียหายแล้วนะฮะดูครับโอ้โหขยะเยอะมากนะฮะยังทำให้สารเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้อย่างตรงๆเลยนะผ่านผิวหนังเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลายคนสงสัยครับว่าทำไมถึงมีการทำอาชีพนี้กันเยอะมากคุณสีสงสัยไหมฮะสงสัยค่ะสงสัยมานานแล้วด้วยคืออย่างนี้ครับเรามาลองดูกันเลยนะง่ายๆนะครับอย่างสมมติว่าโทรทัศน์หนึ่งเครื่องนะครับเวลาไปซื้อมาถ้าเป็นของเสียนะครับก็คือเหมือนของเก่าแล้วถ้าเอาไปซ่อมก็ซื้อใหม่ดีกว่าซื้อมาเนี่ยในราคา 80-100 บาทเขาบอกว่าถ้าแกะดีๆครับในรายงานข่าวมติชนวันนี้นะฮะบอกว่าถ้าแกะดีๆชิ้นส่วนนั้นจะขายได้ประมาณ 300-600บาทและ CPU จากคอมพิวเตอร์ครับถ้าแกะออกมาแล้วนะครับถอดประกอบค่ะช่างกิโลขายได้ด้วยค่ะกิโลละ 5,000 บาทนะครับแยกขายเป็นชิ้นๆไปค่ะถ้าเป็นเมืองนอกนะฮะเขามีการซื้อชิปวงจรไปหล่อนะครับเอาไปหลอมออกมามันมีทองคำนะคุณซีค่ะนะในชิปทั้งหลายเนี่ยมีทองคำด้วยนะใช่ค่ะใช่ก็เป็น forward mail ที่หลายๆคนอาจจะได้รับนะคะแต่ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะ IT เนี่ยมันแฝงไปด้วยสารพิษสารเคมีเต็มไปหมดเลยนะคะก็ไม่แนะนำให้กับชาวบ้านหรือบุคคลที่ไม่มีความรู้เนี่ยนะคะมาแกะเองอะไรเองมันมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่เยอะนี่ต้องระวังด้วยนะคะครับที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะขยะเหล่านี้เนี่ยเฉพาะของเมืองไทยหรือว่ามีการขนถ่ายมาจากต่างประเทศนะครับในส่วนของคุณระวีวรรณเนตรคะเวสนะนะครับผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับกล่าวว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีสินค้าประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ขนผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนื่องจากว่าต้นทุนสูงนะฮะแล้วก็คิดว่าคงไม่มีใครใช้บริการขนส่งทางอากาศเพื่อขนส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์แน่นอนนี่ก็เป็นการยืนยันเพื่อให้เรานั้นสบายใจนะฮะค่ะค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะมหัศจรรย์เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะคะคือฮาค่ะอัฐิธาตุในพระพุทธรูปกลางพระอุระศิลปะอยุธยาค่ะตอนนี้ลุยตรวจสอบค่ะตื่นตัวกันใหญ่เลยนะคะผงอัฐิโผล่อกพระพุทธรูปโบราณเชื่อว่าเป็นของสงรูปสำคัญค่ะครั้งนี้น่าจะเป็นสงรูปสำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งเจ้า
ของโรงซ่อมพระเนี่ยสุดฉงนเลยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยก็ไปส่องดูนะคะด้วยกล้องส่องประกายสีเขียวอมฟ้าอย่างน่าประหลาดเลยค่ะก็ไปรีบติดต่อผู้เชี่ยวชาญดูนะคะคาดว่าเป็นพุทธศิลป์สมัยอยุธยาแล้วก็เล็งติดต่อไปที่กรมศิลป์ส่งทีมพิสูจน์ทราบสักเล็กน้อยนะคะว่าเอ๊ะคืออะไรยังไงในสมัยไหนกันแน่ใช่แล้วนะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับคือบริเวณด้านใต้ส่วนของหน้าอกลงมาตรงกลางเลยนะฮะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่ร้านเชียงรายอาร์ตนะคะริมถนนสายสุพรรณบุรีชัยนาทค่ะก็ได้รับแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะแล้วก็อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ว่าพบเท่าอัฐิหรือว่าผงกระดูกที่หน้าอกของพระพุทธรูปโบราณแบบนี้นะคะคือร้านดังกล่าวเนี่ยเปิดรับบูรณะและซ่อมแซมวัตถุพระพุทธรูปโบราณรับอยู่แล้วใช่แล้วค่ะก็ตรงกลางอกนี้นะคะมีรอยถูกเจาะเป็นรูขนาดเล็กลึกประมาณ6เซนแล้วก็มีฝุ่นของผงอัฐิอยู่ด้วยครับซึ่งพอนำมาตรวจแล้วนะครับทางด็อกเตอร์นะฮะก็เลยได้มีการติดต่อนะครับให้มีการศึกษากันต่อไปค่ะก็เดาว่าเป็นพุทธศิลป์คล้ายสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองครับผมนะคะเอาละครับสิ่งเหล่านี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วพวกเราก็ต้องเห็นคุณค่านะครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมแล้วก็รวมถึงสิ่งเหล่านี้สามารถย้อนกลับไปศึกษาถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ด้วยใช่ค่ะก็ควรค่าแก่การรักษานะคะในช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงของอัปเดตประเทศไทยนะคะซึ่งก็อัปเดตกรอบเช้าเป็นประจำทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามสิ่งดีๆในบ้านพระรามสี่วาไรตี้ข่าวค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำกันหน่อยดีกว่าน้องออมสินนะแล้วก็โชกุลนะครับสวัสดีครับแหมวันก่อนนี้เพิ่งดูแล้วก็เชียร์ในรายการ The Winner Is วันนี้ต้อนรับเข้าสู่บ้านพรามสี่ไรตี้ข่าวกันเลยสวัสดีครับตื่นเช้าเอาแนะนำตัวหน่อยนิดนึงนะคะหนูชื่อชนิน่าศิริสวัสดิ์ออมสินค่ะผมชื่อโชกุลครับกิตติสวัสดิ์ครับครับผมวันนี้เช้าๆแบบนี้ดูหน้าก็รู้ว่ายังอยู่ในวัยเรียนโดดเรียนมาอยู่กับเราเลยขอคุณครูแล้วใช่ค่ะขออนุญาตแล้วค่ะหนูเรียนอยู่ที่สตรีวิทยา2ค่ะครับครับผมอยู่เตรียมอุดมครับนี่นะฮะงั้นติดกับคณะพี่อามเลยไงเตรียมอุดมสถาปัตย์จุฬาติดกันแต่ก่อนไปเดินเล่นบ่อยนะถามพวกเลยนะอ้าว2คนนี้บอกก่อนว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับกับ The Winner Is นะครับคือผู้ที่คว้าเหมือนกับเป็นรางวัลที่2ใช่ค่ะนะครับแต่ตื่นเต้นมากเลยนะลุ้นมั้ยตื่นเต้นมากคือบอกก่อนเลยว่า The Winner Is เนี่ยมันเป็นเกมโชว์ซึ่งมันวัดใจนะวัดใจจริงๆนะฮะกติกานี่หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเคลียร์กันนะครับว่ามันลุ้นตรงไหนคืออย่างงี้ฮะแต่ละคนเนี่ยเค้าจะมาแบทเทิลกันนะฮะแล้วก็มาดูคำตัดสินว่าใครจะขึ้นไปก่อนหรือว่าเข้าสู่รอบต่อไปนะแต่ระหว่างนี้นะครับคุณสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินรางวัลหรือกลับบ้านตัวเปล่าใช่ค่ะเออแล้วสุดท้ายอะไรคือสิ่งที่มันเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจมีเรายังเด็กอยู่เลยเราตัดสินใจเองคงไม่ใช่มั้งวันนั้นเป็นในนามของทูโทนใช่ค่ะใช่ค่ะคือว่ารอบสุดท้ายนี่คือเขาจะเปิดโอกาสให้ถามคุณพ่อคุณแม่ได้ครับหรือว่าครอบครัวคนที่พามาอย่างนี้ก็เลยเราก็ตกลงตั้งแต่แรกว่าจะดูคะแนนแล้วก็ให้คุณพ่อเป็นคนตัดสินค่ะว่าจะเลือกเอาเงินหรือไม่เอาค่ะคุณพ่อใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคุณพ่อเขาบอกเราว่าอะไรคะตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นยังไม่รู้คือคะแนนมันใกล้กันมากห่างกัน3คะแนนค่ะก็เลยไม่รู้ว่าคุณพ่อเขาจะตัดสินใจยังไงค่ะใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วในวันที่แข่งขันกันอยู่เนี่ยนะคุณพ่อก็ยังไม่รู้นะว่าคะแนนจะเป็นยังไงใช่ค่ะเพราะว่ารอบก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยทูโทนนี่คือพี่แอมก็ติดตามเหมือนกันชนะมาเรื่อยๆเลยนะใช่ค่ะใช่เป็น2พี่น้องสวยมากเก่งมากเก่งมากจริงๆขอบคุณมากค่ะเก่งจริงๆครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของการแข่งขันรอบอื่นๆเนี่ยมีหลายๆคนนะที่เลือกเงินรางวัลแล้วก็ผลคะแนนเขาก็แพ้เขาก็กลับบ้านไปพร้อมเงินรางวัลใช่ไหมครับมาถึงรอบสุดท้ายเราสองคนเลือกเงินรางวัลใช่ครับ1ล้านบาทค่ะถือว่าเยอะไหมถือว่าเยอะนะครับเยอะค่ะเยอะเลยค่ะสำหรับเรารู้สึกว่ามันเยอะแล้วรู้สึกว่าเยอะแล้วค่ะแต่เพราะว่ารายการนี้มันมี10ล้านที่เยอะกว่ามันเลยทำให้ตัดสินใจยากแต่รู้สึกว่า10ล้านมันยากมากไม่น่าจะได้อย่างเงี้ยหรอคือพอคะแนนใกล้ค่ะตอนนั้นหนูเลยแบบมึนๆว่าแบบคือไม่ได้ค่ะปรึกษาคุณพ่อแล้วนะใช่ค่ะแต่มองหน้ากันมึนๆแฮะเออมึนๆใช่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 ค่ะคือตอนที่คุณพ่อบอกว่าให้หยิบเนี่ยหนูก็ยังคิดใจอยู่ว่าเชื่อพ่อดีไหมนะแล้วคือเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกดนะแบบหมดแล้วหมดแล้วไม่ต้องกดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบ
เอาไงดีเนาะเชียงใหม่แล้วดีใช่ไหมเราเป็นลูกกตัญญูเคลียร์นะถ้าเขาหยิบ1ล้านนะครับแล้วเขาชนะได้ไหมได้ได้1ล้านแต่ไม่ได้10ล้านแต่ไม่ได้10ล้านนะครับแปลว่าวันนั้นทำเต็มที่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าเราคิดว่าพี่โอทำดีกว่าใช่ค่ะทำไมล่ะครับก็คือไม่เชิงว่าเรามองว่าพี่โอทำดีกว่าแต่ว่าผมมองว่าทั้ง2คนก็ทำเต็มที่แต่ว่าคือผมมองตอนที่เราอยู่ข้างบนเวทีครับเราจะมองไม่ค่อยเห็นว่าใครทำดีกว่าหรือไม่ดีกว่าแต่ว่าคนข้างล่างก็จะมองเห็นอย่างคุณพ่อก็จะมองเห็นเขาก็เลยให้คำปรึกษาได้ครับใช่ค่ะแล้วคุณพ่อเขาคอมเมนต์ว่าเราดีกว่าหรือว่าพี่โอดีกว่าพ่อไม่ได้พูดถึงเรื่องดีไม่ดีเลยค่ะพ่อแค่บอกว่าหยิบพ่อแค่บอกว่ามันน่าจะพอแล้วสำหรับพวกเราค่ะแล้วก็น่าจะให้เราหยิบอะค่ะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายซึ่งพอวันนั้นออมสินกับโชกุนเลือกที่จะหยิบ1ล้านนะฮะผลคะแนนออกมาเราแพ้ใช่ครับแพ้ไปกี่คะแนนเอง3ค่ะ3คะแนนนะครับเป็นการแพ้ที่ดีใจมากใช่เป็นการแพ้ที่ดีใจมากดีใจถ้าตอนนั้นไม่หยิบ1ล้านตามที่คุณพ่อแนะนำใช่ค่ะเราจะซวยค่ะซวยค่ะเราจะกลับบ้านตัวเปล่าใช่ค่ะนะใช่ค่ะ1ล้านสำหรับเด็ก2คนถือว่าเป็นยังไงบ้าง1ล้านบาทตอนนี้คุณพ่อใช่มั้ยคะใช่ค่ะให้คุณพ่อช่วยดูแลค่ะแต่ความจริงแล้วก็ต้องแต่ต้นรายการเราก็ตัดสินใจเอาไว้แล้วค่ะว่าไม่ว่าจะได้เงินเท่าไหร่ก็ตามก็จะเอาไปพัฒนาสกิลด้านการร้องเพลงของพวกเราอะค่ะจริงมากจริงค่ะแล้วเราตั้งใจเอาไปพัฒนายังไงคะไปให้กับคุณครูหรือโรงเรียนไหนหรืออะไรน่าจะประมาณนั้นค่ะเหมือนกับว่าเอาไปเรียนเสริมด้านร้องเพลงด้านเต้นหรือการแสดงแล้วก็พวกศิลปะพวกนี้ค่ะดูเขาเป็นคนพูดจาฉะฉานมากเลยอ่ะอันนี้เป็นน้องสาวนะอันนี้พี่ชายนะห่างกันแค่ 2-3 ปีเองใช่ไหมคะ2 ปีนะครับเคยคิดไหมวันนี้เรามาในนามของทูโทนค่ะแต่เรานี่ก็เริ่มแล้วคืออันนี้ก็เรียนอยู่ที่สตรีวิทย์2ที่ตรงแถวนี้เองวังหินใช่ไหมส่วนนี้เตรียมอุดมมันเริ่มที่ต้องแยกกันแล้วครับผมเคยคิดจะแยกวงไหมครับก็โอ้ตายหน้าหวอเลยออมสินเราเป็นพี่น้องกันเราก็คงไม่ได้แยกกันนะคะแต่คงจะแบบร่วมงานกันคือมันไม่ได้เป็นวงแบบคือเราก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆก็ไม่เคยมีวงกันอยู่แล้วแต่ว่าคือเราสองคนก็ร้องเพลงด้วยกันตลอดอยู่แล้วครับแล้วพอมาครั้งนี้ก็ยังร้องอยู่แล้วก็โตขึ้นก็ถ้ามีโอกาสก็คงร้องด้วยกันตลอดครับมีร้องเพลงอื่นไหมที่ไม่ใช่เพลงคู่อ่ะมีนะคะเพราะว่าเวลาพวกเราบางทีไปงานที่พี่ไม่ได้ไปหนูก็ต้องร้องเพลงคนเดียวหรือไม่พี่เขาต้องร้องนี่เป็นการแบบว่าว่าอะไรพี่หรือเปล่าว่าไม่ออกไปด้วยไม่ใช่ค่ะเวลาเรียนไม่ตรงกันยกตัวอย่างซะหน่อยดีกว่ามีบางเพลงไหมครับที่เราถนัดร้องหน่อยแล้วอยากฟังสักท่อนสักท่อนเดี๋ยวหนูก่อนก็ได้ได้เลยครับThere's a fire starting in my heart Reaching up fewer pitches Bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me on the lay your sheet bare Oh! เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เขาทักไม่ได้เขาทุกเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เสียงเพราะมากขอบคุณค่ะจริงๆครับจริงๆแล้วก็ร้องดีด้วยพร้อมสินโชว์ไปแล้วโชคุณสักหน่อยนะครับได้เลยฮะ Listen to the song here in my heart A melody I start but can't complete Oh, this time has come for my dreams to be heard They will not be pushed aside and turn into your own All cause you won't listen โอ้โหทีมงานบ้านพระราม4เราหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปกันใหญ่เลยนะฮะโอ้โหพร้อมมากพร้อมมากขอบคุณครับหลังจากได้คว้าไป1ล้านบาทเป็นต้นทุนในการเดินต่อกันแล้วถึงแม้จะฝากคุณพ่อนะฮะแต่สุดท้ายเดี๋ยวเราไปเบิกมาได้ได้อนาคตต่อไปล่ะครับที่เราตั้งใจจะก้าวต่อนอกจากเรื่องการเรียนอนาคตของเราก็คงจะเป็นเหมือนเดิมที่เราคือเราก็ก่อนเข้ารายการเราก็พูดอย่างชัดเจนว่าเรามีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องแล้วก็อยากเป็นศิลปินนะครับเราก็คงต้องสานต่อตรงนี้ว่าเราก็ต้องตั้งใจทำต่อไปแล้วก็สู้ต่อไปเพื่อให้ได้เป็นนักร้องเป็นศิลปินครับครับผมอยากเป็นนักร้องและเป็นศิลปินใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องนี่ก็คือความฝันแรกแล้วก็ความฝันเดียวของหนูตั้งแต่เล็กจนโตเลยค่ะค่ะอยากเป็นอย่างเดียวเลยคือนักร้องใช่ใช่ค่ะไม่เคยแบบโลเลที่แบบว่าเฮ้ยเป็นนักบินดีไหมเป็นหมอดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นแอร์โฮสเตสอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นนักร้องอย่างเดียวเลยค่ะแต่จะเป็นนักร้องที่มีความสามารถเพราะดูจากโรงเรียนที่ทั้งคู่เรียนอยู่นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วมีต้นแบบในการร้องเพลงไหมคะอย่างเช่นชอบนักร้องระดับโลกหรือระดับประเทศคนคนไหน
หนูชอบ Katy Perry ค่ะแค่เป็นผู้หญิงนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายชอบวง EXO ค่ะทำไมอะคะทำไมชอบ Katy Perry Katy Perry หนูรู้สึกว่าเวลาเขาร้องแล้วมันฟังออกมาเป็นคำพูดนะคะไม่ใช่เหมือนแค่เป็นเมโลดี้ที่แบบพูดออกมาแล้วคือหนูรู้สึกว่าเขาร้องแล้วหนูอยากฟังต่อว่าเขาจะร้องยังไงอะคะแล้วแบบมันน่าติดตามมากมันเสียงจะมีเสน่ห์ใช่ใช่มันเป็นเอกลักษณ์ร้องบ่นบ่นโชกุนแล้วครับผมชอบไมเคิลบูเบกับไมเคิลแจ็คสันนะครับอ๋อโอ้โหแปลว่าต้องมีสเต็ปเต้นด้วยเต้นยังไม่เป็นแต่ว่าผมมองว่าใครๆที่เป็นนักร้องก็จะเห็นไมเคิลแจ็คสันเป็นไอดอลเป็นไอดอลในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ครับส่วนบูเบ้เนี่ยเป็นในเรื่องของความเป็นตัวเองใช่ครับเขาจะมีน้ำเสียงแล้วเต้นไมเคิลแจ็คสันได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เหรอนี่คุณจะให้มาลูบอะไรแถวนี้เลยเหรอแต่เช้าเลยนะเขามีหลายท่ามาล่ะอ๋อก็นึกว่าจะมาท่านั้นเลยนะฮะอ่ะตั้งใจนะครับอยากส่งต่อแล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งทั้งคู่นี้จะได้เป็นศิลปินครับตัวจริงแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าถึงวันนั้นแน่นอนว่าเราขอคิวมาเลยนะต้องมาอีกรอบนะนะคะโอเคการเรียนก็ห้ามทิ้งด้วยได้นะครับอ้าวละมีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนที่ดีแล้วก็เกิดมามีความสามารถและได้ฝึกฝนความสามารถขอให้ไปให้สุดเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับในนามของทูโทนกับ The Winner Is ครับแต่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วบ้านพระราม4แหมสดๆกันแบบนี้วันนี้มีทีมรองแชมป์นะฮะแล้วแชมป์ล่ะแชมป์ที่ได้10ล้านน่ะเหรอคะที่ตอนนี้เดินไปไหนเขาเรียกกันว่าเป็นเสี่ยไปแล้วนะ อยู่ข้างๆกับเราครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยดีกว่าคุณโอดาลิกครับเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเลยฮะคุณโอคะชื่อคุณโออ่านว่าคุณโอราลิกเหรอคะโอราลิกครับเคยโดนเพื่อนแซวมั้ยคะเด็กๆนี่เป็นเหมือนปมด้อยราลิกราลีเหรออะไรประมาณนั้นเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยชื่อเราแปลกชินแล้วชื่อเหมือนไม่ใช่คนไทยอ่ะใช่เป็นคนไทยเป็นคนไทยค่ะครับคุณแม่เป็นคนตั้งเป็นพระครับผมค่ะแต่สมชื่อจริงๆดูเป็นชื่อมงคลนะโอราลิกนี่มีความหมายด้วยไหมครับครับความหมายเดียวกับโอลาเนี่ยครับก็คือยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการใช่ครับโอราลิกโอราลิกครับนี่คือโฉมหน้าครับของผู้ที่เป็นแชมป์ครับกับรายการ The Winner Is นะฮะที่เขาตัดสินใจไม่เลือกหยิบ1ล้านเสี่ยงกับการกลับบ้านตัวเปล่าค่ะและชนะไปแค่3โหวตนะครับชนะไป3โหวตและคว้าไป10ล้านมาดูภาพกันครับฟังแล้วเนี่ยคนลุกแทนทุกคนมีเกียรติมากครับพวกเขารับ1ล้านบาทไปดูกันว่าตอนนี้เราหยิบขึ้นมานี่เราก็แบบตอนนั้นลุ้นเลยตื่นเต้นไหมคะมากครับตอนนั้นคือแรกของเมืองไทยที่จะได้เงินถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้โอ้โหนี่เหมือนตอนนั้นก็คือเหมือนตอนนั้นร้องไห้อยู่เลยนะร้องแล้วนะครับทูโทนนี่ก็ลุ้นแทนด้วยนะฮะ0บาทหรือ10ล้านดูวินาทีนี้ครับดูนะฮะที่คะแนนตัดสินนะฮะที่จากในห้องส่งส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ SMS จากทางบ้านอีกครึ่งหนึ่งนะฮะอีกเกือบครึ่งเลยนะฮะรวมแล้วครับผลโหวตนะฮะ101คะแนนนะครับไปอยู่ที่คุณโอราลิก52ครับนะฮะแล้วทำให้ชนะไป3คะแนนนะครับสุดยอดโอ้เกิดมาเคยดีใจอะไรขนาดนี้ไหมคะโอ้โหไม่เคยครั้งนี้คือมันมากับความเสี่ยงแล้วก็การลุ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มามันคือเราไม่รู้ว่าเราจะได้หรือไม่ได้ตอนที่ทำหน้าก่อนที่เขาประกาศนี่คือจะร้องไห้นี่คือร้องไห้คิดว่าอะไรตอนนั้นคือคิดว่าไม่ได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะคือตอนนั้นมันพร้อมรับความเสี่ยงด้วยการที่หันไปแล้วทุกคนร้องไห้หมดทั้งพี่อ้นน้องอมสินน้องโชกุนครับคือเราตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรละคือแค่ว่าให้คะแนนมันออกมาเถอะจะเป็นยังไงก็ได้ครับผมแต่แบบมันกดดันอ่ะคือเลขออกสักทีสิอยากจะรู้อย่างนึงครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูย้อนกลับไปนะฮะในการแข่งขันรอบก่อนๆนี้นะครับมีหลายๆครั้งที่โอเองชนะมาและตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะไม่เลือกหยิบเงินครับเพราะอะไรครับคืออย่าง3เพลงแรกเนี่ยคิดเลยว่าจะไม่กดเลยทำไมเราอยากจะร้องเพลงคือความฝันของเราคืออยากจะร้องเพลงให้คนได้ฟังใช่เราไม่ได้มาแบบไม่ได้คาดหวังใช่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้เงิน10ล้านแต่มันเยอะมากนะคะมันเยอะมากคือเ
หลังจากที่ผ่านรอบที่2ที่แข่งกับพี่โอนะครับแล้วคะแนนออกมาเยอะกว่าแต่พี่โอเลือกที่จะกดเอาเงินไปตอนนั้นคือเหมือนกับแบบเฮ้ยที่เหลือต่อไปเนี้ยถ้าอะไรจะเกิดขึ้นมันคือกำไรของชีวิตแล้วนะเพราะเหมือนแบบว่าคะแนนเราน้อยคือเหมือนพลาดในเพลงที่2แล้วมันเหมือนแบบตกมันตกหลุมอ่ะใช่ในรอบนั้นก่อนหน้าของเจอพี่โอใช่ฮะคะแนนเราน้อยครับนะฮะแล้วเหมือนพี่โอแบบเป็นคนดึงเรามาให้ขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งใจว่าเราต้องสู้ให้ถึงที่สุดเต็มที่หลังจากนี้ไม่กดละไม่กดแล้วครับคุณโอคะปกติคุณโอทำอาชีพอะไรคะตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดครับเจ้าหน้าที่การตลาดใช่อยู่ที่เป็นบริษัทเอกชนเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งตอนที่เรามาประกวดนี่เรากดดันจากคนรอบข้างไหมคะตอนนั้นก็ยังไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกใครคือแอบๆมาอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไปถึงจุดไหนใช่แล้วมันไม่กระทบงานเหรอคะก็ในช่วงเวลาอัดก็เป็นแค่ช่วงวันค่ำๆอะไรเราก็แต่มาถึงรอบนี้ทุกคนเห็นหน้ากันแล้วอ่ะใช่ใช่ถูกไหมคะแล้วเขาเป็นไงเขาว่าไงโอ้ที่ทำงานก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นกันแล้วก็ให้กำลังใจโดยเฉพาะร่วมโหวตกันร่วมโหวตนี่คือแบบว่าหัวหน้านี่ล้นหน้าโทรศัพท์เลยโชว์ให้ดูเลยนะว่าผมโหวตคุณนะนะฮะเพื่อจะให้คุณได้10ล้านแล้วยังไม่ทิ้งผมไปครับยังทำงานไปกับผมอยู่ด้วยเราเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดคือเป็นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยหรือว่าเรามีวิธีคิดในเชิงมาร์เก็ตติ้งเอามาใช้กับนิสัยเราหรือความเป็นโชว์เราด้วยไหมก็อาจจะมีส่วนหนึ่งในเรื่องของการวางกลยุทธ์เพลงที่เราจะแข่งวางกลยุทธ์เพลงเหรอใช่ยังไงคะคืออย่าง3เพลงแรกครับก็เลือกเพลงที่เพลงแรกคือ Back at One ก็เป็นเพลงที่เป็น R&B ก็เป็นแนวของเราเราอยากที่จะเปิดให้คนเห็นแล้วบอกรู้จักตัวตนของเราใช่คนนี้เพลงแรกก่อนใช่ส่วนเพลงที่2เนี่ยเพลงแรกคือช้าแล้วเราอยากจะแบบให้มีความสนุกให้คนได้เห็นลีลาได้เห็นอะไรอีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่คาดหวังว่าจะได้เหมือนกับเสนอขายก่อนใช่แรกให้รู้จักผมครับเบาๆต่อมารู้จักดีขึ้นว่าผมทำได้หลายอย่างใช่เป็นได้ยิ้มยิ้มได้ครับแล้วฮะตรงนั้นเหมือนแบบปึ๊บเฮ้ยของขายไม่ออกนิดนึงไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วเพลงที่3มันก็กลับไปเป็นเราอีกครั้งหนึ่งโดยเพิ่มเรื่องของอารมณ์การสร้างอารมณ์กับคนดูยังไงคะเพลงเป็นไอวอสแมนมันเป็นเพลงเศร้าอ๋อมันเกิดเหมือนกับว่าให้เขารู้ว่าเราพัฒนาใช่นะฮะจากเพลงช้าแบบ R&B ครับโอ้นี่คิดเยอะแล้วก็มาแบบว่าใช้อารมณ์ครับนะแล้วก็จากนั้นก็เต็มที่เรื่อยมาเต็มที่เอ๊แต่เพลงที่ก่อนรับรางวัลนี้ I believe I can fly อันนั้นคิดอะไรคะคือเพลงนี้ความหมายมันเป็นการให้กำลังใจตัวเราเองโอเคใช่ว่าถ้าเราได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เราแค่มีความเชื่อมั่นใช่เชื่อว่าเราจะบินได้เราก็จะบินได้ครับผมวันนี้ครับคุณโอราลิกนะฮะคว้าไป10ล้านหลายๆคนมองว่าเป็นเงินก้อนที่มหาศาลแต่ไม่เคยรู้เลยว่าวันหนึ่งที่ผ่านมาครับครอบครัวคุณโอเคยถึงขั้นเกือบล้มละลายมาแล้วก็ช่วงที่ฟองสบู่แตกเนาะจริงๆหลายๆครอบครัวก็ประสบปัญหานี้แต่ช่วงนั้นเนี่ยด้วยความที่เรายังเด็กคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยบอกเลยว่าบ้านเรามีปัญหาคือทุกอย่างใช้ชีวิตเหมือนปกติคุณตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้27ครับตอนนี้27ตอนนั้นก็เด็กมากนะตอนนั้นใช่ประมาณ9ขวบ10ขวบใช่ตอนนั้นคือเราเพิ่งมาทราบหลังๆนี้เองนะคือตอนนั้นชีวิตไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากเด็กคนอื่นก็คือไปเรียนกินเที่ยวปกติเห็นบอกจะไปต่างประเทศด้วยตอนมัธยมปลายก็ไปสอบ AFS ไปตอนนั้นสอบ2ปีนะครับปีแรกสอบผ่านข้อเขียนแล้วทางบ้านก็เหมือนกับว่าเรายังไม่พร้อมนะลูกเดี๋ยวรอก่อนแล้วปีต่อไปก็เลยมุ่งใหม่ทีนี้ได้ผ่านข้อเขียนเข้าสัมภาษณ์ลงหนังสือนิตยสารของโรงเรียนประกาศหน้าเสาธงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ไปประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถ้าไปก็ปีนึงอ่ะใช่กลับมาก็ต้องดรอปเรียนไว้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเหมือนกันก็เป็นหลักแสนซึ่งไม่ได้ไปทำไมไม่ได้ไปก็ด้วยปัญหาเรื่องเงินที่คือถ้ามาคุยกันตอนหลังคุณพ่อก็บอกว่าถ้าตอนนั้นเรายืนยันดึงดันที่จะไปนะพ่อก็จะไปหาเงินมาให้หาเงินที่ว่าคือไงฮะก็ต้องไปกู้เขามาใช่ฮะโอ้ยคือลูกอ่ะถ้าลูกอยากได้พ่อก็อยากทำให้แต่ตอนนั้นด้วยความที่เราอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ไปแต่ตอนนั้นเสียใจมากนะเสียใจมากแต่เราก็ไม่อยากทำให้คุณพ่อลำบากใช่ก็เลยคิดว่างั้นตั้งใจเรียนให้เต็มที่แล้วกันก็เรียนภาษาในประเทศไทยนี่แหละให้มันดีแล้วก็ไปเข้ามหาวิทยาลัยแปลว่าตอนวัยเด็กเนี่ยเราก็มีความฝันเราอยาก
ไปเรียนเรื่องของภาษาไปเรียนต่างประเทศแต่เราเก็บเอาไว้มาตลอดเก็บเอาไว้ซึ่งมันจะออกมาในเรื่องของเพลงที่เราเลือกมาร้องก็จะเป็นเพลงเพลงสากลหมดเลยทั้งหมดเลยใช่อันนั้นคือความเก็บกดเหรอคะเก็บกดโอ้โหมันเป็นความเก็บกดขอโทษที่ตีความแรงแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นมันเป็นเหมือนแรงผลักดันให้เราสู้ต่อไปแต่สิ่งนั้นก็เหมือนกับเป็นโจทย์ให้เราสู้กับตัวเองมาตลอดนะฮะจนไปเข้ามหาวิทยาลัยก็เรียนเอกภาษาอังกฤษก็ตั้งใจเรียนเต็มที่ตอนร้องนี่คือเสียงภาษาอังกฤษก็ออกสำเนียงได้น่าสนใจมากนะคะขอบคุณครับสักนิดนึงได้ไหมครับเราอยากเมื่อกี้เราฟังเสียงทูโทนที่ร้องมาทั้งหมดเป็นเพลงไหนที่เราชอบที่สุดแล้วคิดว่าทำได้ดีที่สุดจริงๆก็เป็นเพลงสุดท้ายเนี่ย I Believe I Can Fly เป็นเพลงสากลเพลงแรกที่ฝึกท่อนสดๆในบ้านพลังสีสดๆเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับครับI believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through the open door. I believe I can fly. I believe I can flyI believe I can fly โอ้โหเชื่อว่าบินได้แล้วเนี่ยใครจะบินคุณโอต้องเลือกแล้วครับว่าคุณโอจะมารายการนี้อีกหรือเราจะให้10ล้านกับเราจากนั้นวันนี้เราได้10ล้านบาทนะฮะพูดตรงๆเลยหลายๆคนมองเราว่า10ล้านเนี่ยมันมหาศาลชีวิตบางคน10ล้านนี่ถือได้ว่ามันยากนะในการไปสัมผัสได้บางคนตลอดชีวิตเก็บเงินยังไม่ได้มาเพราะความสามารถแล้วก็ดวงเปลี่ยนไปไหมครับชีวิตชีวิตเปลี่ยนไปมากยังไงคะตั้งแต่ออกมาคือออกมาแล้วก็หน้าถนนนี่แบบรู้สึกคนทักคนทักลงหน้าหนึ่งเรากลายเป็นผู้ชายดวงดีที่มีความสามารถใช้คำนี้แล้วเราเอาเงิน10ล้านไปทำอะไรคะก็เปลี่ยนในที่นี้คือเราเอาเงินไปใช้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าไม่ใช่แค่คนทักเราอันนั้นชั่วคราวใช่ไหมใช่ใช่เป็นนักการตลาดวางแผนยังไงส่วนแรกเลยตั้งใจจะไปทำบุญเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เข้าวัดไหว้พระขอพรท่านสวดมนต์ตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกำลังใจที่ทำให้เราแบบสู้มาตลอดเราก็อยากจะใช้ส่วนหนึ่งทำบุญแล้วก็อยากจะเรียนร้องเพลงเพราะว่าไม่เคยเรียนจริงๆจังๆเลยที่ผ่านมานี่คือฝึกที่ร้องไอ้เบี้ยงานไม่ได้ร้องเพลงฝึกด้วยตัวเองฝึกเองใช่ครับยังไงคะยูทูบอย่างเงี้ยเหรอคะตอนนั้นยังไม่มียูทูบเราก็ฟังจากเทฟังจากอย่าบอกว่าฟังแล้วไปร้องในห้องน้ำนะใช่ครับห้องน้ำนี่คือเวทีที่ดีที่สุดของเราเลยมันมีเสียงเอ็กโคที่ทำให้รู้สึกมันเพราะใช่ใช่ถูกต้องห้องน้ำไหนบอกด้วยจะไปนั่งรอก่อนเข้าห้องน้ำฟังเพลงห้องน้ำที่บ้านผมเลยแหละครับที่บ้านนี่แหละครับใช่น่ากลัวนี่อย่าไปฟังส่วนหนึ่งทำบุญครับส่วนหนึ่งจะไปเรียนร้องเพลงจะไปเรียนที่ไหนครับยังต้องเรียนอีกเหรอคะถามจริงๆถ้าจะเรียนจะเรียนที่ไหนด้วยก็มีครูที่รู้จักนะครับครูเจวีระยาโนที่แกรมมี่เพราะว่าตอนที่ผมเรียนปริญญาโทที่จุฬานะครับก็แข่งซีลซิงกิ้งคอนเทสต์แล้วก็เป็น10คนสุดท้ายก็ได้ไปเวิร์กช็อปอันนั้นคือครั้งแรกที่ได้แบบไปฝึกร้องเพลงได้เรียนรู้จริงๆมันก็เป็นเล็กๆน้อยๆก็เป็นช่วงเวลานึงแต่ก็รู้สึกว่าเราครับแล้วก็ได้จากตรงนั้นมาก็เลยรู้สึกคลิกกับครูเจครูเจที่แกรมมี่หรือครูเจที่มีชื่อว่าครูวิทวัฒน์วีระยาโนนั่นเองนะครับผมลองถามดูดีกว่าว่าใช่เสียงนี้หรือเปล่าครูเจสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับครูเจครับสวัสดีสวัสดีค่ะครูเจครับมีนักร้องคนนึงครับซึ่งเขาบอกว่าเขายังไม่ใช่นักร้องฮะเขาเป็นแค่ The Winner Is นะฮะคุณโอราลิบอกว่าประทับใจครูเจตั้งแต่หลายปีที่แล้วครูเคยติดต่อครูเจหรือยังคะก็เมื่อวานก็เพิ่งไปพบกันมาที่แกรมมี่อ้าวล่ะทักทายกันสักนิดนึงนะคะครับสวัสดีครับคุณเจครับฮัลโหลดีใจด้วยนะครับเซอร์ไพรส์มากเลยขอบคุณมากครับค่ะคุณเจครับพูดถึงผลงานของน้องโอหน่อยครับเพราะว่าวันก่อนได้คว้าแชมป์ The Winner Is มาคุณเจน่าจะได้มีโอกาสชมภาพแล้วเป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์เลยโอ้ยดีใจมากครับแบบคุณเจแบบก็กระหน่ำหมดแล้วก็พอประกาศผลนี่กระโดดเลยกระโดดเลยจริงเหรอดีใจเหมือนได้เองคุณเจก็ลุ้นโอตั้งแต่ตอนที่ครูเจ recommend ให้ไปมาให้มาออดิชั่นรายการเนี้ยครับเผอิญว่ามีทางรายการเขาก็โทรมาถามว่ามีนักร้องคนไหนเก่งๆที่รู้จักไหมอะไรเงี้ยครูเจก็นึกถึงโอคนแรกเลยเพราะว่าตอนที่มาเวิร์กช็อปครูเจโอเขาก็แบบเด่นมากๆจริงเหรอคะใช่ครับแล้วก็เป็นคนที่แบบมีสกิลในการร้องเพลงที่เยี่ยมมาก
คุณเดว่าถ้าไปแข่งได้ในระดับสากลเนี่ยก็คือไปสู้เขาได้สบายเลยครับโอ้โหสุดยอดนี่คือเขาบอกว่าเขาได้เงินมาแล้วเขาก็อยากจะไปเรียนกับครูเจต่อคือกะใช้เงินจำนวนหนึ่งใน10ล้านเพื่อไปเรียนกับครูเจครูเจจะต้องสอนอะไรคุณโออีกคะเนี่ยอ๋อว่าคนจริงโอนี่ก็ร้องเก่งมากๆอยู่แล้วครับแต่ว่าเจสามารถจะสอนวิธีที่จะทำให้เขารักษาวิธีการใช้เสียงให้ได้ดีและให้ได้มีความแบบมี endurance ครับแบบมีความคงทนในการใช้เสียงได้นานขึ้นบางทีว่าต่อไปนี้โอคงจะต้องแบบร้องเพลงเยอะเพราะว่าต้องไปโชว์ไปอะไรเงี้ยครับน่าจะมีงานออกมาเยอะครับก็เลยอาจจะช่วยตัวเองได้ดีครับผมเรื่องพัฒนาการแล้วก็รวมถึงศักยภาพของเสียงเพิ่มเติมกันด้วยนะฮะก็ต้องไปให้ครูเจเขาเทรนให้นะครูเจคิดแพงไหมครับเนี่ยต้องได้10ล้านก่อนถึงเรียนได้แล้วครับโอ้ยค่าเรียนครูเจไม่ได้แพงขนาดนั้นเดี๋ยวเผื่อผมกับน้องซีไปขอเรียนบ้างค่ะมาเลยครับมาเลยครับโทรมาหาที่โรงเรียนเลยครับเดี๋ยวหาโอเคเลยกล่องกางเกงคุณโอไปนะคะขอบคุณครูเจมากค่ะคุณโอเนี่ยอยากจะบอกอะไรครูเจไหมครับสดๆกันเลยตอนนี้ก็ต้องขอบคุณครูเจตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปเวิร์กช็อปคือครูเจให้กำลังใจตลอดแล้วตอนนั้นเรายังเป็นแค่คุณโอธรรมดาไม่ได้มีใครมาสนใจอะไรมากมายครับก็วันนี้คือส่วนหนึ่งที่ได้วันนี้ก็เป็นเพราะครูเจนี่แหละที่ให้โอกาสผมครับก็ต้องให้คำแนะนำกันต่อไปนะค่ะดูเขาก็ลุ้นกับคุณโอด้วยใช่แล้วจริงขอโทษนะครับคือตอนที่โอเข้ามาเรียนเขามีทำเราทำโชว์เคสแล้วก็โอเขาก็ร้องเพลง Hello ของ Beyonce แล้วเขาร้องได้ดีมากคุณเจแบบยกลุกขึ้นยืนตบมือให้เลยก็เลยคือในใจก็เลยคิดว่าเรียกโอว่าแบบโอแบบเป็น standing ovation อะไรเงี้ยเดี๋ยวชื่อใหม่นอกจากโอราลิกแล้วครูเจพูดอย่างนี้ผมอยากฟังอะครับคุณโอ๊ตสักท่อนได้ไหมได้ครับมาเลย Hello Remember those walls are built ลืมเนื้อเกินโอเค It's like I've been awakened Every rules I have you're breaking It's the risk that I'm takingลืมเนื้อจริงๆนะพูดถึงไม่เป็นไรครับยอดเยี่ยมมากนะฮะเสียงเขาดีมากๆครูเจร้องดีต้องไปสอนให้นักร้องครูเจไม่ลืมเนื้อไม่ลืมเนื้อ iPad มั้ย iPad นะวันนี้ขอขอบคุณครูเจวิทยวัฒน์วีระยาโนด้วยครับครูครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับครับแหมเซอร์ไพรส์มากไม่บอกมาก่อนไม่บอกเลยนะต้องไม่บอกเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์คือติดต่อได้อีกนิดนึงฮะโนครับเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าส่วนนึงคือก็ไปทำบุญนะครับมีการเอาไปได้ร้องเพลงอนาคตล่ะครับเราจะไปด้านการตลาดที่เราเรียนมาหรือว่าได้มีโอกาสทำงานอยู่นะครับหรือจะไปด้านศิลปินร้องเพลงเลยถ้าเป็นตอนนี้ก็คงยังทำงานที่บริษัทอยู่นะครับแต่ว่าก็มีความฝันกับพี่ชายที่พี่ชายอยากจะมีสตูดิโอเป็นห้องซ้อมดนตรีแล้วมันก็สามารถที่จะต่อยอดได้เป็นโรงเรียนสอนดนตรีสอนร้องเพลงค่ะเอาไปต่อยอดธุรกิจเป็นห้องซ้อมดนตรีห้องอัดอะไรลักษณะนั้นใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะสุดท้ายนี้ซีเชื่อว่าสิ่งที่คุณโอทำเนี่ยไม่ใช่แค่ดวงอย่างเดียวแต่มันเป็นความพยายามและความไม่คาดหวังแล้วก็การที่เรียนร้องเพลงด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นข้อพิสูจน์อย่างนึงว่าถึงเราไม่ได้มีอะไรเราก็มีใจมีแรงบันดาลใจที่จะทำอะไรดีๆแบบนี้ได้ช่วยฝากแรงบันดาลใจแรงๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมที่ชมเรายามเช้าหน่อยค่ะครับก็ถึงทุกคนที่มีความฝันนะครับคือในตอนที่เรายังมีแรงยังมีพลังอยู่ก็พยายามใช้โอกาสให้เต็มที่สู้ต่อไปคือล้มได้แต่ก็ลุกนะครับแล้วก็จำไว้อย่างหนึ่งว่าความฝันมันมีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดครับผมและนี่คือแรงบันดาลใจจากคุณโอโอลลิฟขุนสิทธิ์นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้ฝันอะไรเอาไว้นะฮะอย่าลืมนะผมชอบมากความฝันมีวันหมดอายุนะฮะจริงนะคะก็คือว่าคิดจะทำอะไรก็ทำตอนนี้เวลาผ่านไปเนี่ยอีกอายุนึงคุณอาจจะมีความฝันอีกอย่างนึงก็ได้ความฝันเดิมอย่าทอดทิ้งมันค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ขออนุญาตไปถ่ายรูปโพสต์อินสตาแกรมกับคุณโอ๊ตนะเพื่อจะโชคดีติดมาตามตัวเราบ้างใช่ครับเดี๋ยวไปตามกันได้ผ่านทางแฟนเพจนะฮะที่บ้านพระราม4ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับน้องหมอเมมาทำอะไรดีดวงดีๆช่วงเช้ารวมไปถึงสีเสื้อมงคลที่คุณควรใส่เช้านี้ด้วยค่ะอยู่ด้วยกันที่บ้านพระราม4บ้านพระราม4วาไรตี้
ี้ข่าวนะคะช่วงนี้เรามีเทพธิดาพยากรณ์อีกแล้วโอ้โหไม่ใช่ไม่เหมือนกันน้องเมย์มีเซนส์ก็เป็นคอนซัลท์ชีวิตของคุณผู้ชมยามเช้านะคะไม่ว่าจะเรื่องการเงินการงานหรือว่าเรื่องของความรักถามคนนี้ได้เลยค่ะน้องเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นน้องสาวที่เรามาเจอทุกวันใช่แล้วเจอแล้วอุ่นใจเอ๊ะแต่วันนี้วันพฤหัสวันที่12พรุ่งนี้ศุกร์13เนี่ยน้องเมย์ต้องปิดท้ายเรื่องนี้นิดนึงนะว่าเราต้องระวังค่ะด้วยความยินดีค่ะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อที่ทุกคนค่อนข้างกังวลมากๆ13เนี่ยเหรอครับใช่แล้วค่ะเป็นความเชื่อของฝรั่งแต่ก็คืออย่างที่บอกอารยธรรมเหล่านี้ก็คือเข้ามาถึงบ้านเราบางคนนี่บอกอุ๊ยศุกร์13ดวงไม่ดีหรือเปล่าวันทําอะไรปล่อยผีหรือเปล่าของนี้พี่แอมเป็นคนที่กลัวเป็นไปได้กลัวอะไรคะทุกคืนศุกร์13เนี่ยเราจะกังวลมากกังวลว่าอะไรคะว่าเช้าขึ้นมาจะเป็นวันเสาร์ค่ะแล้วมันไม่มีบ้านพระราม4ใช่ไม่มีบ้านพระราม4วันเสาร์ไงมันก็จะแบบอดมันเจอกันอะไรเราต่อกันที่น้องเมย์มีเซนส์ดีกว่าได้ค่ะพี่สิเมย์ก็นึกว่าพี่แอมจะกลัวอะไรนะโอเคค่ะก็มีมุกตอนเช้ามีมุกตอนเช้าตื่นเลยค่ะนอกจากสีเสื้อตื่นแล้วตื่นพี่แอมอีกค่ะมาวันนี้ค่ะมีเรื่องอะไรมาเตือนกันบ้างค่ะเรามาคอนซัลท์เรื่องแรกก็คือในเรื่องของการเงินกันก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะคนที่จะต้องระวังเสียเงินให้กับญาติผู้ใหญ่ครับต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธวันพุธนะคะปีชวดปีปีชวดราศีตุลราศีตุลเดี๋ยววันพุธนี่วันพุธนะปีชวดค่ะอย่าบอกว่าราศีตุลไม่นะยังค่ะลองมองดูโดนไปแล้วทำไมต้องระวังเสียเงินให้ผู้ใหญ่ล่ะคะค่ะต้องบอกก่อนว่าการเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีเหตุฉุกเฉินนะคะมาขอความช่วยเหลือจากเราเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวญาติพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะสนิทเงี้ยหรอใช่ค่ะบางทีนะคะณขณะนั้นเหมือนกับว่าจริงๆเราอาจจะไม่ทันตั้งตัวว่าเอ้ยวันนี้เราไม่ได้เตรียมเงินสดเพื่อที่จะให้ใครแต่อยู่ดีเขาอาจจะมีเหตุฉุกเฉินนะคะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเราหรือไม่เจ็บป่วยหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะขณะนั้นแล้วเราต้องรีบทันทีจะเป็นอะไรลักษณะนี้เกิดขึ้นค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นฟิลที่แบบจำเป็นจริงๆหรือเขาขาดหรืออะไรเราช่วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเหมือนกับว่าเขาเอาไปในใช้ในทางที่ไม่ดีอันนี้เราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะพยายามใจแข็งอย่าใจอ่อนเพราะบางทีนะคะเรากลายเป็นว่าอาจจะไปสนับสนุนเนี่ยให้เขาเหมือนกับว่าไปทำในสิ่งที่ผิดมากขึ้นหมายความว่าถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ลองตัดสินใจดูอาจจะช่วยได้สิ่งที่สมควรอย่างสมมติคุณพ่อคุณแม่อยากทานข้าวอยากนุ่นอยากแบบได้ซื้อขนมซื้อของอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ปกติก็คือสมควรให้ท่านอยู่แล้วแต่บางคนก็คือว่าเท่าที่เมย์เคยเจอปัญหาแบบบางคนแบบคุณพ่ออายุมากหรือผู้ใหญ่อายุมากอาจจะมีการติดพนันติดเหล้าหรือว่าอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งเหล่านี้นะคะก็เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราให้ก็เท่ากับเราไปสนับสนุนท่านอ๋อเช่นอยู่ๆถ้าสมมติมีญาติที่ไม่ค่อยได้เจอเลยโทรบอกว่ามีปัญหาเรื่องการลงทุนคืนนี้ต้องลงทุนตอนตีสามอันนี้อย่าไปเชื่อเลยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็ต้องคิดนิดนึงนะเดี๋ยวผลประกอบการดีตอนตีห้าจะคืนอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะนี่แหละถึงได้บอกเอ้ยเราต้องคิดนิดนึงนะเอ้ยลงทุนอะไรตอนตีสามพรุ่งนี้เช้าคืนอันนี้ไม่ใช่แล้วนะอันนี้ไม่ใช่แล้วนะใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องเบรกนิดนึงค่ะอย่างที่บอกอย่างนี้ไม่ควรให้ไปแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราจะมาเดือดร้อนระยะยาวด้วยเดี๋ยวมันจะมีคู่ต่อไปด้วยนะครับก็อันนี้ก็ต้องระวังค่ะพี่แอมแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเบรกเขาห้ามเขาไม่ได้หรือว่าอะไรก็ตามลองเปลี่ยนแบบลองไปทำบุญด้วยกันไหมใช้วิธีนี้นะคะเปลี่ยนทัศนคติของเขานิดนึงค่ะแต่อย่างที่บอกว่าของแบบนี้อาจจะเปลี่ยนกันยากเราค่อยๆปรับแล้วก็เบรกใจตัวเองก่อนละกันถ้าเกิดว่าไปใช้ในสิ่งที่ผิดค่ะวันพุธปีชวดใช่แล้วค่ะแล้วก็มีปีกุลย้ำเลิกเกินราศีตุลตุลใช่ค่ะอย่าตกใจไปค่ะมีข้อดีอะไรบ้างไหมครับในเรื่องการเงินวันนี้ก็มีค่ะในเรื่องของความรักค่ะใครที่เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้นะคะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าเหมือนกับไม่เข้าใจกันนะคะวันนี้นะคะคุณก็จะเคลียร์กันเข้าใจมากขึ้นคุยกันเข้าใจมากขึ้นก่อนหน้านี้เคยเข้าใจผิดวันนี้ก็เหมือนกับว่าอาจจะได้รู้ข้อเท็จจริงรู้เหตุผลที่ทำให้เราต้องมานั่งทะเลาะกันเข้าใจไหมอันนี้ไม่ได้เตือนใครมันโดนกันทั้งคู่เลยโอเคค่ะและนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเรามีคอนซัลท์ในเรื่องของเงินไปแล้วเราก็มาต่อในเรื่องของการงานกันต่อเลยดีกว่าค่ะในเรื่องของการงานวันนี้นะคะเมย์จะมาเตือนว่าสำหรับคนที่ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ที่ไม่มั่นใจและมีผลต่อการตัดสินใจในเรื่องของการทำงานอารมณ์ส่วนตัวเนี่ยแหละค่ะให้ระวังอารมณ์ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะบางทีนะคะเวลาเราจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยความคิดหรือว่าในเรื่องของจิตใจอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่า
ถ้าเกิดเหมือนกับว่าวันนี้เราอารมณ์ไม่ดีไม่มั่นใจแกว่งไปนิดนึงปุ๊บมันทำให้เหมือนกับว่าเราจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามอาจจะผิดพลาดได้ง่ายกว่าทุกๆวันที่เรามีความมั่นใจถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ต้องระวังนะคะก็คือคนที่เกิดวันเสาร์วันเสาร์ปีฉลูครับค่ะและคนที่เกิดราศีกรกฎค่ะโอเคเสาร์ปีฉลูกรกฎวันนี้ต้องระวังอารมณ์ตัวเองใช่ค่ะระวังนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเกิดไปตัดสินใจอะไรแบบเหมือนกับว่าเหมือนไม่มั่นใจนะคะมันทำให้คุณแบบเขวได้ทั้งวันถ้ายิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเกี่ยวกับการงานนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ตามมาด้วยก็ได้อ๋อคือต้องมีสติและใจเย็นๆถูกต้องค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะต้องฝึกปล่อยวางค่ะการปล่อยวางนะคะหมายความว่าความคิดจะเป็นลักษณะของเหมือนกับว่าทำให้เหมือนกับว่าความคิดเรานิ่งลง ความคิดต่างๆที่อยู่ในหัวเราพอมันเยอะๆมากๆเนี่ยมันกลายเป็นทะลักค่ะแล้วก็จัดระบบวางแผนไม่ถูกไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะขณะนั้นด้วยก็ต้องปล่อยวางบ้างอย่าคิดมากค่ะความคิดทำร้ายเราได้ตลอดเวลาเหมือนกันถ้าเราคิดเยอะเกินไปนี่เป็นสิ่งที่เตือนจริงไหมคะทุกราศีเลยนะถูกต้องค่ะและนอกจากนี้นะคะมีเรื่องที่เราบอกเราว่าไม่ค่อยดีไปแล้วเรื่องดีก็มีในเรื่องของการงานนะคะใครที่สมมุติว่าอยู่ใน3ปีที่บอกไปนะคะมีสมัครงานหรือรอการปรับตำแหน่งเปลี่ยนงานหรือทำอะไรอยู่ในช่วงนี้เกี่ยวกับงานที่รอการเคลื่อนผลในระดับที่ดีขึ้นโยกย้ายใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะคุณจะได้รับผลดีประสบความสำเร็จหรือลักษณะนี้ใช่ค่ะสมมุติว่าใครอยากเปลี่ยนงานรองานสมัครงานหรือหางานไม่ได้สักทีวันนี้ล่ะค่ะ3ลักษณะที่บอกไปนะคะคุณจะได้งานที่ดีเข้ามาด้วยน่าสนใจน่าสนใจใช่แล้วค่ะแล้วในเรื่องงานไปแล้วเรื่องสุดท้ายที่สำคัญเหมือนกันใช่ค่ะเรามาคอนซัลท์เรื่องความรักค่ะความรักสำหรับวันนี้นะคะที่จะต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเวลาไม่ตรงกันหรือเวลาเหมือนกับว่านัดแล้วถูกคาดเคลื่อนนะคะทำให้อาจจะเป็นปัญหาทะเลาะกันระหว่างคู่รักได้นะคะนั่นก็คือคนที่เกิดวันจันทร์วันจันทร์ค่ะปีงูใหญ่ค่ะราศีธนูค่ะโอเคใช่คู่รักอาจจะไม่มีเวลาให้กันเวลาไม่ตรงกันก็อย่างที่พี่ยามบอกวันนี้วันสำคัญไงดึกๆไปกับเพื่อนถูกไหมวันนี้โดนงอนใช่ค่ะนั่นอาจจะไม่ใช่แค่3ลักษณะนี้นะคะนี่อาจจะหลายคู่ใช่ไหมคะพี่ซีดูแล้วมีน่าเป็นห่วงหลายคู่ใช่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะตามลักษณะที่เมย์บอกไปเจอปัญหาเรื่องเวลาอย่างแรกเราต้องมาดูก่อนว่าเหตุผลที่เขาบอกว่าเอ้ยติดงานเนี่ยมาดูเหตุผลก่อนว่าโอ้เขาติดงานจริงๆไหมหรือว่าติดเพื่อนติดอะไรแล้วค่อยว่ากันถ้าเป็นเหตุผลที่จำเป็นจริงๆสำคัญกับเขาจริงๆนะคะเราก็ต้องเข้าใจเขาแต่ถ้าสมมุติว่ามาดูอีกทีนึงอุ้ยติดเพื่อนชักบ่อยและโดยเฉพาะช่วงเดือนนี้เกือบทั้งเดือนเนี่ยหายไปเลยไปทำอะไรก็ไม่รู้อาจติดเพื่อนอันนี้เราก็ต้องมาคุยกับเขาตรงๆว่าเอ้ยเรายังคบกันอยู่หรือเปล่านะคะก็มีเวลาให้กันบ้างหรือไม่ตัวเราเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดเราปรับได้เข้าใจเขาเราอาจจะปรับในลักษณะที่อาจจะไปเป็นเพื่อนเขาก็ได้นะคะดูบอลโลกอ่ะไปด้วยกันก็ได้นะคะหรือว่าบอกเขาว่านอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาอัปเดตตอนเป็นข่าวเช้านี้หรือว่าอัปในช่วงเราก็ได้ถูกต้องค่ะผลบอลนี่มาแน่นอนถูกต้องค่ะต้องรีบนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่านอกจากในเรื่องของในเรื่องของเรื่องไม่ดีเรื่องความรักที่ต้องให้เวลากันและกันแล้วเราให้กันรักกันเวลาแล้วก็มีเรื่องดีๆเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะเรื่องดีๆของ3ลักษณะที่เมย์บอกไปนะคะก็จะเป็นเรื่องดีเกี่ยวกับของขวัญพิเศษคุณอาจจะได้ของขวัญพิเศษจากคนที่รักและเอ็นดูคุณนะคะไม่ใช่ว่าใครเล่นบัดดี้แล้วเอามาให้นะไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับว่าเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะอาจจะซื้อของมาฝากหรือถ้าเกิดว่าใครทำงานพิเศษหรืออะไรเงี้ยอาจจะทำงานแล้วถูกใจได้รับของขวัญพิเศษจากผู้ใหญ่ในแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็ดีนะใช่ซึ่งให้กำลังใจด้วยแล้วศุกร์13อะไรยังไงคะศุกร์13เดี๋ยวต่อเดี๋ยวบอกสีเสื้อก่อนค่ะพี่ซีเดี๋ยวเขาเปลี่ยนกันไม่ทันวันนี้สีเสื้อเราหลากหลายมากค่ะน้องเมย์จะต้องมีใครสักคนที่ไม่เข้าพวกค่ะเมย์ต้องบอกก่อนค่ะข่าวดีสำหรับพี่ซีพี่แอมก็คือวันนี้เป็นสิ่งที่ดีทั้งคู่เลยเดี๋ยวบอกก่อนนะฮะว่าสีที่น้องเมย์จะบอกวันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับผลบอลนะครับไม่เกี่ยวค่ะไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้มาถึงเรียกน้องเมย์หมอเมย์เป็นเซียนเมย์ไม่ใช่นะไม่ค่ะยังไม่อยากเป็นพอลสองไม่ใช่พอลนะยังไม่อยากเป็นพอลสองเดี๋ยวจับใส่ตู้ปลานะครับน้องเมย์วันนี้หมายถึงว่าสีไหน
สีที่ดีนะคะเมย์ต้องบอกก่อนว่าดีในเรื่องเกี่ยวกับอย่างโชคลาภเงินทองก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมคะอย่าบอกนะว่าอันนี้นัดจะยังไงนัดสเปนเกี่ยวพี่อาร์มเขาใส่สีมาวันนี้สีเขียวก็มีตรงพี่ซีก็สวยใช่ค่ะในเรื่องของเหมือนกับเมตตาผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะสีเขียวเมตตาผู้ใหญ่อุปถัมภ์สีแดงการเงินถูกต้องค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสีที่ไม่ควรใส่นะคะเมย์แนะนำนิดนึงนะคะสีม่วงถ้าเกิดว่าใครเปลี่ยนทันรีบเปลี่ยนรีบเปลี่ยนม่วงนะคะใช่ค่ะอาจจะทำให้เกิดการอัพโชคหรือเหมือนกับว่าทำให้เหมือนกับทำอะไรแล้วรู้สึกติดขัดนี่ในเรื่องความเชื่อนะแต่อย่างที่บอกเมย์เตือนทุกครั้งว่าเราต้องมีสตินะคะอย่ายึดในเรื่องของสิ่งที่อยู่นอกกายเป็นหลักถ้าใจเราแข็งพอเรามีสติพอเราทำอะไรได้สำเร็จแน่นอนใช่ค่ะแล้วเราก็มาต่อเรื่องศุกร์13โอเคสรุปได้ฟังแล้วมันต้องระวังไหมจริงๆต้องระวังไหมจริงๆต้องระวังไหมเราไม่ประมาทดีที่สุดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเท่าที่เมย์เคยได้รับจากข้อมูลต่างๆนะคะที่ผ่านมาอย่างต่างประเทศเขามีเรื่องความเชื่อศุกร์13มากๆถึงขั้นทำให้เป็นความเชื่อต่างชาติแบบนี้เขามีผลสำรวจว่าเกิดแบบเป็นภาวะโรคจิตคือกลัวไปล่วงหน้าขนาดน้อยใช่ค่ะวิตกไปเลยถูกต้องค่ะมีผลสำรวจออกมาเลยนะคะเท่าที่เมย์เคยทราบข้อมูลก็คือว่าเหมือนแบบกลัวจนกระทั่งเหมือนกับว่าต้องไปพบจิตแพทย์เพราะว่าอาการกลัวแบบนี้เหมือนกับว่าทำอะไรแล้วติดขัดแล้วมันอาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้ที่เขาสำรวจมาว่าวันนั้นดันเกิดอุบัติเหตุเยอะกว่าวันปกติทั่วไปด้วยใช่ค่ะก็เขาเรียกว่าเป็นอาถรรพ์ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อที่เหมือนกับว่าในเรื่องของศาสนานะคะคนที่13บนโต๊ะอาหารพระเยซูถูกปะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์13หรือวันศุกร์ไหนๆก็ตามสิ่งแรกนะคะเราอย่ายึดว่าวันนี้เป็นวันไม่ดีพอใจเราคิดไม่ดีปุ๊บมันกลายทำให้ว่าวันนั้นเรารู้สึกเหมือนเราสะกดจิตตัวเองใช่ค่ะสั่งจิตตัวเองให้รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันต้องน่ากลัวกลายเป็นว่าสิ่งที่เรามองอะไรไม่ดีนิดนึงปุ๊บเรามองว่านั่นเป็นเรื่องใหญ่แล้วแทนที่เราจะมองสิ่งที่ดีก่อนเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขไหนก็ตามเราแก้ไขที่ใจคิดบวกไว้ก่อนมันจะกลายเป็นเกราะคุ้มครองทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขทุกวันแน่นอนเห็นด้วยจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นคิดอะไรก็ตามจะดีหรือไม่ดีนะครับสิ่งที่คุณคิดนี่แหละมันจะดึงดูดทุกอย่างที่คุณคิดมาถูกค่ะถ้าคุณคิดว่าวันนี้โอ้แย่งเลยนะฮะไม่ดีน่ะสิ่งไม่ดีก็จะเติบป๊ะป๊ะป๊ะเลยถ้าคิดดีสิ่งดีก็จะมาหาใช่แล้วค่ะเติมเต็มความคิดของคุณด้วยจิตใจของคุณเองด้วยหรือง่ายๆเลยพรุ่งนี้วันศุกร์13อีกวันนึงอีกวันนึงนะฮะอีกวันนึงคือศุกร์13เลยนะก็บอกเลยว่ามาดูบ้านพระราม4กันตอนเช้าๆเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยกันแล้ววันศุกร์จะมีความสุขมากขึ้นถูกต้องค่ะช่วยกันบ้านพระราม4สุดฤทธิ์เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องเมย์มากค่ะขอบคุณนะครับและในวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันบ้างค่ะในบ้านพรหมศรีวาไรตี้ข่าวค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของ IT Today นะคะเรามาอัปเดตเรื่องราว IT สนุกสนุกยามเช้าแบบนี้กันดีกว่าค่ะช่วงนี้เปิดกระแสบอลโลกแน่นอนครับถ้าไปพูดถึงเรื่องของ Google เขามีทุกวันเขาต้อนรับทุกวันเลยนะใช่ค่ะแล้วเป็นแบบแฟลชขึ้นมาน่ารักมากใช่ค่ะตอนนี้ใครที่เปิดหน้า Googleเปิดตอนนี้จะเห็นว่ามันมีตัวสัญลักษณ์ Google ใช่ไหมคะสัญลักษณ์ Google ในหน้า Google Search เนี่ยมันเรียกว่า Doodle ซีว่า Doodle มันออกเสียงยากจะชอบเรียกตัวเองว่า Doodle นี่เลยดูละเดินดีอะไรเงี้ยDoodle ตัวนี้คือ Doodle ตัวนี้คือสัญลักษณ์ Doodle นะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยทาง Google เองก็มีการเปลี่ยนโลโก้นิดนึงให้มันดูน่ารักขึ้นจากนั้นมันก็จะเป็นภาพบรรยากาศครับของวิวใช่ที่บราซิลเหรอครับวันนี้เป็นการต้อนรับบอลโลกนะคะ Google นะ Doodle เขาก็เลยจะมีกดแล้วเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอได้ด้วยนะคะใช่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเป็นการต้อนรับบิดาน่าดูน่ารักทีเดียวนะครับซึ่งจริงแล้วตัวลูกบอลนี่น่ารักเนาะเป็นสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะฮะน่ารักทีเดียวนะคะวันนี้ใครที่ชื่นชอบก็ลองคลิกเข้าไปดูกันนะครับจริงๆแล้วในนี้เขาก็มีประวัติให้ด้วยนะครับมีตารางการแข่งขันนะครับของวันนี้นะฮะว่าคู่เปิดเนี่ยเป็นบราซิลแล้วก็โครเอเชียนั่นเองนะครับเอาละคลิกกันดูได้ไปต่อกันที่ไม่ใช่แค่ Google ค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กยอดฮิตที่เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมแชทที่เราใช้กันเยอะๆนะคะอย่าง LINE เนี่ยก็เกาะกระแสบอลโลกเหมือนกันค่ะเขาออกมาแจกสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกหลังลงแอปบน Android ใช
ช่ครับ Android เป็นหลักด้วยนะเลยนะฮะไม่มีหลุดกระแสฟุตบอลเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวให้ขึ้นภาพสักนิดนึงสำหรับแอปแชทยอดฮิตอย่าง LINE ค่ะครับล่าสุดนี้โปรโมทเกมใหม่ฟุตบอลลีกแมเนเจอร์บน Android เกมแนวผู้จัดการทีมฟุตบอลใช่ครับก็มีนักเตะดังๆตอนนี้เมื่อวานขึ้นอันดับ1เลยนะคะใน iOS นะคะเพราะว่าพอโหลดแล้วเนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะโหลดสติ๊กเกอร์ LINE ครับในส่วนของแคมเปญฟุตบอลโลกได้ฟรีๆใช่ค่ะนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการส่งได้ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเช้าวันนี้ก็คงส่งให้เพื่อนๆดูกันแล้วใช่ค่ะสติ๊กเกอร์ Soccer Fever นะคะโหลดมาเล่นได้เดือนหนึ่งค่ะสำหรับช่วงเทรนด์ฟุตบอลโลกให้อินเทรนด์กันไปค่ะน่าเล่นนะฮะใช่ค่ะทีมงานเรานี่วางไว้บนพื้นสนามหญ้าเลยนะฮะเดี๋ยวสักพักจะมีลูกบอลวิ่งด้วยนะครับค่ะเอ้าจะต้องอินกันนิดนึงสิไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะนี่ให้พี่อามรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบนิดนึงเกี่ยวกับอุปกรณ์สวมใส่ของ Apple นะใช่ครับตอนนี้อุปกรณ์สวมใส่เนี่ยกำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงในปี2014จริงๆแม้แต่ Apple เองเนี่ยก็เล็งเปิดตัวอุปกรณ์สวมใส่ค่ะครับผมนั่นคือสิ่งที่มีชื่อเรียกว่า iWatch นั่นเองแหละครับหลายๆคนนะครับกำลังติดตามข่าวคราวนะครับว่า Apple เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมากน้อยแค่ไหนกันนะครับก็เลยมีข่าวและคาดว่าปลายปีนี้ครับจะมีการเปิดตัว iWatch นะครับซึ่งเปิดเผยว่าอุปกรณ์สวมใส่ของ Apple เนี่ยนะครับอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่ร่วงรู้ถึงแผนการ Apple ว่าจะใช้ประโยชน์นะครับจาก Health Kit นะฮะเครื่องมือใหม่สำหรับนักพัฒนาที่เพิ่มเข้ามามีบทบาทในระบบปฏิบัติการ iOS 8นะครับแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าที่ปรากฏเนี่ยนะฮะจะคือ iWatch ตัวจริงหรือไม่นะฮะว่ามีหลายๆคนเนี่ยก็นำไปทำมาเป็นรูปทรงหลายอย่างมีทั้งสี่เหลี่ยมนะฮะมีทั้งแบบกลมๆนะครับซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับนาฬิกาที่เรียกว่าเป็นระบบนาฬิกาปฏิบัติการแบบนี้ได้เนี่ยนะครับมียอดขายนะครับทั้งโลกใบนี้เนี่ยเยอะมากครับคุณซีนะครับซึ่งคาดว่านะครับทาง Apple เองเนี่ยวางแผนในการผลิตมากถึง 3-5 ล้านเรือนต่อเดือนด้วยใช่ค่ะก็วางแผนจะผลิตกันล็อตใหญ่เลย3ล้านเรือนต่อเดือนนี่เยอะมากนะคะเยอะจริงๆนะฮะค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะยังไม่ได้ข้อสรุปว่าหน้าตาจะออกมากลมๆแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นกลมๆแบบนี้เนี่ยซีว่ามันดูกดยากไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนแรกคาดเดาว่าหน้าตาอาจจะประมาณนี้เป็นกำไรประมาณนี้ซึ่งก็จะคล้ายๆกับที่ Samsung มีออกมาที่เป็นกำไรตัวเล็กๆแต่ต้องลองดูนะเพราะว่า Samsung Galaxy Gear ตัวที่ออกมาเนี้ยตอนที่ซีไปงาน CES ต้นปีที่ผ่านมาที่อเมริกาเนี่ยเขามีรถยนต์ BMW i3 สั่งสตาร์ทรถเลยนะคะอ้าวละน่าสนใจคือแบบ James Bond เลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่า iWatch ครั้งนี้เปิดตัวตอนนี้ Samsung ตัดหน้าไปแล้วไปแล้วนะฮะ iWatch เปิดตัวครั้งนี้จะมีอะไรเด็ดนะคะก็คงจะต้องเหนือ Smartwatch ยี่ห้ออื่นพอสมควรเพราะตอนนี้ตลาดมันเยอะมากผมว่าด้วยความที่มันต้องเหนือกว่าต้องสู้กันแข่งกันนี่แหละมันก็เลยพาดพิงไปถึงคดีที่ทาง Apple ก็ฟ้องร้อง Samsung ด้วยยังไม่จบนะฮะถึงขั้นที่จะให้เอาตัววิธีการสไลด์หน้าจอออกนะฮะจาก Samsung ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าแต่ละค่ายก็มีข้อดีของเขาใช่ค่ะน่าสนใจด้วยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเป็นการฟาดฟันกันด้วยนวัตกรรมค่ะแล้วก็มีการตัดหน้ากันเรื่องของนวัตกรรมอยู่พอสมควรทั้งวงการนี้สนุกค่ะแต่มาต่อกันที่เรื่องของแท็กซี่ค่ะที่รวมตัวเหมือนกันนะรวมตัวกันคือไม่น่าเชื่อว่าแท็กซี่อังกฤษจะมารวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้ 10,000 คันแท็กซี่คันดำๆเนี่ยนะคะมารวมตัวกันเพื่อต่อต้านแอปพลิเคชันแอปหนึ่งค่ะแอปนี้มีชื่อว่า Uber ค่ะครับผม Uber นี้เป็นแอปที่ใช้เรียกแท็กซี่ดีเลยนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนคือสมัยนี้เราไม่ต้องโทรเรียกแท็กซี่ละเราโหลดแอปมาเปิดแอปแล้วก็เรียกแท็กซี่แล้วเราก็ระบุพิกัดแท็กซี่ได้ด้วยเหล่าแท็กซี่ต่างๆในยุโรปค่ะคัดค้านบริษัท Uber ที่อนุญาตให้แท็กซี่ใช้แอปบนสมาร์ทโฟนคิดค่าโดยสารแทนมิเตอร์คือมันต้องคงง่ายขึ้นนะฮะถ้าว่าปัจจุบันนี้หลายๆคนเวลาที่เราจะเรียกแท็กซี่เอกชนเข้ามารับเราก็ต้องมีเบอร์ของเขาค่ะเบอร์ของค่ายรถเขาว่าอันนี้เนี่ยคุมพื้นที่ไหนแล้วเขาจะส่งมาหาเรานะครับว่าใครอยู่แถวไหนก็เป็นการใช้วิทยุก็ต้องสมัครกันนะครับแต่ว่านี่เป็นแอปพลิเคชันซึ่งผู้ใช้บริการสามารถจะดูได้เลยว่าแท็กซี่คันไหนอยู่ใกล้ๆกับเราะนะครับคือต้องบอกว่ารถแท็กซี่สีดำในกรุงลอนดอนราว 10,000 คันเมื่อวานนี้นะคะค่อยๆมาบรรจบกันขับมาเจอกันว่างั้นนะคะที่จัตุรัสทราฟัลการ์ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางเลยนะฮะใช่ค่ะขณะเดียวกันค่ะในกรุงปารีสค่ะยังมีอีกหลายร้อยคนค่ะปิดกั้นเส้นทางสู่สนามบินเมืองหลวงฝรั่งเศสระหว่างชั่วโมงเร่งด่วนยามเช้าเลยครับผมนอกจากนี้พบเห็นการประท้วงที่มาดริดสเปนกรุงโรมเมืองมิลานของอิตาลีด้วยแล้วก็เบอร์ลินเมืองหลวงเยอรมนีนะคะขณะที่ปัญหาเกี่ยวกับการแย่งชิงลูกค้าระหว่างแท็กซี่เอกชนกับแท็กซี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตกลายเป็นต้องมาเผชิญความท้าทายใหม่ทางเทคโนโลยีของแอป Uber บริษัทแท็กซี่สหรัฐเป็นเป้าหมายของคนขับแท็กซี่เลยค่ะตอนนี้หลังจากที่บริษัทแห่งนี้อนุญาตให้ใช้แอปบนสมาร์ทโฟนเรียกแท็กซี่และจ่ายเงินค่าโดยสารผ่านเทคโนโลยีผ่านเทคโนโลยี
ีระบุพิกัดที่เชื่อมผู้โดยสารกับแท็กซี่ที่อยู่ใกล้สุดนี่ก็แย่งลูกค้ากันนะคะคือระบบมิเตอร์เดิมเนี่ยนะฮะมันก็มีขั้นตอนของเขาในการติดมิเตอร์ในการวิ่งตามระยะทางที่กำหนดเอาไว้มีการคูณอัตราส่วนต่างๆนะฮะแต่ขณะเดียวกันครับรถแท็กซี่ที่เดิมเนี่ยนะฮะไม่ได้ใช้แอปนี้เขาก็ต้องมีการจ่ายเงินครับค่าธรรมเนียมซึ่งราคาสูงมากนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการแลกเป็นใบรับอนุญาตนะครับเป็นใบอนุญาตในการรับส่งลูกค้าซึ่งถ้ากลับกันคือเขาไม่คิดตามมิเตอร์ไปกลายเป็นคิดตามแอปหรือว่าแท็กซี่ที่ใช้แอปกับบริษัทนี้ไปแย่งรับลูกค้าโอ้ผลประโยชน์มหาศาลเลยใช่แล้วนี่ก็เลยเกิดเป็นแบบการปิดทางไปสนามบินนะฮะตามที่คุณซีบอกมาค่ะเป็นเรื่องของการทำมาหากินนะคะก็คือว่าถ้ามีเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมให้เทคโนโลยีเก่าร่วมงานกับเทคโนโลยีใหม่ได้โดยลงตัวเนี่ยสิเชื่อว่าก็คงจะไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นนะคะแต่ว่ารวมตัวกันประท้วงเยอะขนาดนี้เนี่ยผู้ผลิตแอปพลิเคชันก็คงจะต้องดูไม่ใช่แค่เรื่องแอปเป็นเรื่องดีลเพราะว่าแอปจะประสบความสำเร็จได้ก็มีเรื่องของนโยบายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถูกต้องแล้วครับไปต่อกันที่เรื่องราวสุขภาพกันต่อนะครับแต่ว่าคราวนี้ครับไม่ใช่แค่เฉพาะในเมืองไทยนะฮะที่เล็งเห็นอย่างทางกรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการประชุมกันจะเป็นการสร้าง50เส้นทางจักรยานในกรุงเทพนะครับแต่หลายคนก็สงสัยว่าจะสร้างเส้นทางอย่างไรเส้นทางนั้นจะมีจักรยานไปปั่นจริงหรือไม่มาลองดูกันครับไปกันที่นี่เลยครับเยอรมันครับถือเป็นอีกหนึ่งเมืองครับที่เหมาะมากในการขี่จักรยานแต่หลายๆคนก็บอกว่ามันอันตรายทำไมอ่ะอยากให้มีเส้นทางขี่จักรยานจริงจังสักทีที่เป็นลู่จักรยานใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับนี่ฮะทางเอเจนซี่นะครับก็ได้มีการร่วมมือกับศิลปินนะครับอย่างแมนเฟรดคราฟต์นะครับแล้วก็ทอมเคซินครับพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าตัวรัสวินเดนนะฮะรัสวินเดนะครับขึ้นมาเพื่อสามารถที่จะวาดเส้นทางของเมืองครับคือเจ้าตัวเนี้ยมันจะไปติดตั้งตามถนนต่างๆครับเพื่อที่จะให้เวลาที่มีจักรยานขี่ผ่านเนี่ยนะฮะคือเป็นหุ่นยนต์ล่างเส้นทางเหรอคะมันจะแท็กกิ้งเลยแท็กกิ้งจักรยานคันนี้ครับว่าคันเนี้ยมันจะถูกขี่ไปในเส้นทางไหนกันบ้างและเมื่อเขาประเมินออกมาเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะจับได้ว่าเส้นทางทั้งหมดในเมืองเขาเนี่ยนะเส้นทางไหนที่คนใช้จักรยานปั่นมากสุดแล้วค่อยมาทำเป็นเส้นทางจักรยานกันอ๋อก็คือสำรวจความนิยมของเส้นทางที่คนมักจะปั่นก่อนไม่ใช่แบบว่าสุ่ม4สุ่ม5ไปเส้นทางพัฒนาเส้นทางที่ไม่เน้นปั่นกันเท่าไหร่ใช่ครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็นำเอาเส้นทางที่ปรากฏขึ้นนะครับเป็นเหมือนกับงานศิลปะไปโชว์ไว้ในมิวเซียมวิสบาเดนด้วยนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะคอยเหมือนแท็กกิ้งนักปั่นว่าเอ๊ะคุณปั่นผ่านเส้นทางไหนแล้วคุณจะไปไหนเป็นทั้งงานศิลปะงานโชว์ด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆด้วยดีนะคะไอเดียดีค่ะก็สนับสนุนการปั่นจักรยานอยู่แล้วเพราะว่าลดการใช้พลังงานด้วยนะที่สำคัญค่ะในวันนี้เราสังเกตได้นะคะว่าเรามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันเยอะมากในยุคนี้ทำให้ทั้งโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ PC เนี่ยยอดขายลดลงด้วยเยอะมากมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่เชื่อมโยงกับเรื่องของการใช้มือถือมาตรวจมะเร็งปากมดลูกค่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอครับก็น่าเป็นห่วงอีกเหมือนกันนะคะว่าเราจะตรวจเองเนี่ยคือคุณหมอเนี่ยเวลาอยู่โรงพยาบาลหรือมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ได้ดีขึ้นบางทีเราอาจจะส่องได้ดูได้แต่จะเป๊ะแค่นั้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ต้องขอลองกันนะยังไม่เคยลองดูผมว่าจะมาจากเรื่องของความเขินอายของสุภาพสตรีนะครับซึ่งจริงแล้วการตรวจสุขภาพในเรื่องของปากมดลูกเนี่ยถ้าหากว่าไปพบแพทย์ที่ถูกทางนี่นะครับก็ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายกันนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรครับเป็นเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะคะที่มีชื่อว่า Mobile Oct ค่ะบริษัทนี้เป็นบริษัทสตาร์ทอัพค่ะซึ่งก็เพิ่งเปิดเป็นบริษัทที่มีไอเดียแปลกๆขึ้นมานะคะคือบริษัทเขาเนี่ยมีการพัฒนาอุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟนจากเครื่องพิมพ์3มิติคือเอาเครื่องพิมพ์มาพิมพ์คือได้ไอเดียปั๊บก็ลองพิมพ์ทำของชิ้นนี้ขึ้นมาดูครับผมเป็นเคสแบบนึงใช่ไหมฮะตัว Mobile OCT เนี่ยหรือว่าที่เรียกว่า Mobile Oct นี่นะคะย่อมาจากคำว่า Optical Coherence Tomography หรือเครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาที่เอามาต่อยอดพัฒนาเป็นกล้องแบบพกพาที่เอาไว้ถ่ายรูปช่องคลอดผู้หญิงค่ะ อันนี้ขอพูดทางการแพทย์นะคะไม่ได้พูดลักษณะทะลึ่งนะคะ บริษัทตั้งเป้าที่จะนำมาใช้ตรวจมะเร็งปากมดลูกค่ะเคสตัวนี้ราคาประมาณ 13,200 บาท ประกอบไปด้วยตัวเคสใส่มือถือนะคะตัวโคโพสโคปเนี่ยนะคะที่เป็นตัวกล้องด้ามจับแล้วก็หลอดไฟที่ปรับได้นะฮะเคสนี้จะผลิตโดยการสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์3มิติลดเวลาลดต้นทุนในการผลิตนะคะการทำงานของมันจะมาพร้อมกับแอปคือมีเคสแล้วก็ต้องมีแอปถ่ายรูปผู้ใช้แล้วก็ย่อขยายรูปเพื่อประเมินได้โดยกดปุ่มได้2ปุ่ม คือปุ่มแรกคือ not treat คือไม่ต้องรักษาหรือ treat คือรักษาถ้า
คุณเลือกกดปุ่ม Treat ก็คือแอปเนี่ยจะทำการอัปโหลดรูปภาพและข้อมูลผู้ป่วยผ่านคลาวด์แชร์ให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งหากว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามันเป็นสิ่งผิดปกติที่อาจจะเกิดกลายเป็นต้นเหตุหรือว่านี่คือการเกิดขึ้นของมะเร็งต่อมดลูกได้นี่นะครับก็จะมีการติดต่อให้มารับการรักษาต่อไปใช่ค่ะสาวๆหลายคนอาจจะเขินแล้วก็อายกันด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันครับโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงการหาระดมทุนนะครับสามารถคลิกกันได้นะผ่านทาง Indiegogo นะครับตัว Indiegogo นี่ก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ในการระดมทุนชื่อดังของอเมริกานะคะหลักๆเขาก็จะรู้จักกัน Kickstarter หรือ Indiegogo นะคะจะหาเงินระดมทุนจบในวันที่13กรกฎาคมคือว่าง่ายๆเหมือนซื้อล่วงหน้าค่ะก็ต้องรีบกันหน่อยคือไอเดียเหมือนเขาเอาไอเดียไปแปะขายเสร็จแล้วใครที่สนใจเขาขายเครื่องเท่านี้นะเราก็จ่าย13,000ล่วงหน้าใช่ครับนะคะพอเขาได้ผลิตจริงเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้เราเป็นล็อตแรกแต่ต้องดูให้ดีกันนะเพราะว่าที่เว็บไซต์นี้มีหลายๆโครงการซึ่งมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ต้องดูความเหมาะสมกันด้วยไปต่อที่ข่าวนึงค่ะยิ่งเด็กยิ่งแฮกแล้วค่ะตอนนี้นะคะแฮกเกอร์ระบาดเต็มเมืองไปหมดแล้วนะคะทั่วโลกเลยทีเดียวเด็กอายุ14แฮก ATM สำเร็จง่ายๆได้เลยนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับคือเด็กอายุน้อยมากเลยนะครับที่เขาดู YouTube ครับถึงวิธีการแฮกเครื่อง ATM นะครับแล้วเขาก็เลยไปแฮกเครื่อง ATM นะฮะและจากนั้นครับแทนที่เขาจะเอาเงินออกไปนะครับเขาใส่รหัสผ่านแล้วก็ตั้งระบบใหม่ครับเพื่อแจ้งเตือนว่าตู้นี้ถูกแฮกเรียบร้อยแล้วแม่ต้องบอกว่าข่าวนี้ขออ่านผ่านๆดีกว่านะคะเพราะว่าไม่อยากจะสอดจระเข้ว่ายน้ำนะคะครับผมก็เป็นหนึ่งช่องทางนะคะในการแฮกแล้วก็การเรียนรู้ผ่านทาง YouTube นะคะแต่ว่าไม่สนับสนุนให้ทำนะคะเพราะว่าพอโดนจับนี่ก็หัวโตเหมือนกันอันนี้ก็ต้องฝากทางธนาคารต่างๆช่วยในการระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะครับถือว่าเด็กๆ เนี่ยเขามาลองของแต่โชคดีที่เขาแค่มาบอกว่าเขาทำได้แล้วนะแล้วเขาก็แจ้งทางธนาคารครับใช่แล้วไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวกันดีกว่าครับตอนนี้คุณซีมีมาให้ทดลองกันด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของมือถือที่ปัจจุบันนี้หลายๆคนชอบซื้อมือถือกันน้ำได้ค่ะตอนนี้เมื่อวานนี้นะคะเดินทางไปที่เซ็นทรัลเวิลด์เขามีร้านเปิดใหม่อยู่ร้านหนึ่งร้านนี้เป็นร้านที่เคลือบโทรศัพท์มือถือของเราเคลือบโทรศัพท์มือถือปั๊บเนี่ยมันจะกันน้ำค่ะคุณหมายความว่าหมายความว่ามือถือรุ่นที่กันน้ำไม่ได้เครื่องนี้ของซีคือ Samsung S4 ครับนะคะซึ่ง S4 เนี่ยไม่ได้กันน้ำได้นะครับจับเวลานับถอยหลังว่าจอยังปฏิบัติการอยู่นะคะอ้าวละซีเคลือบเสร็จหมดแล้วแล้ววิธีการเคลือบเขาไม่ได้ฉีดพ่นป้าบเข้าไปนะคะหน้าตายังเหมือนเดิมนะคะคือดูแล้วไม่มีอะไรเป็นพลาสติกมาห่อคือส่วนใหญ่เนี่ยนะหลายๆคนกังวลว่ามันจะเข้าทางที่ชาร์จแบตนะฮะรูเสียบหรือว่าเข้าทางเคสด้านหลังหรือเปล่ามันก็ดูจะมีรูเข้าอยู่เยอะมากมาลองเลยดีกว่าอ่ะจริงๆแล้วอยากให้ได้เห็นภาพเมื่อวานได้สัมภาษณ์เจ้าของร้านไปด้วยนะคะชื่อคุณวิสิตนะคะก็ต้องบอกว่าคุณวิสิตเองเขาก็บอกว่ารับประกันนะคะถ้าเกิดเสียปั๊บงั้นสิต้องรีบทำเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเสียปั๊บเนี่ยจะได้ไปเปลี่ยนเครื่องคุณวิสิตก็จะซื้อให้คุณซีใหม่นะฮะอ้าวมาดูกันเลยครับจุ่มเลยนะฮะอุ้ยทำไมมันต้องท่วมนะจริงๆแล้วอ่ะอ๋อไม่เป็นไรคุณซีถ้าคุณมองไม่ท่วมใช่ไหมนี่นี่หนึ่งทีนะผมจับให้เลยนี่นะคุณเป็นคนดีมากเลยไม่เป็นไรนี่ไงเห็นอยู่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือเขาทำแบบนี้ดูนี่ดูนะคะก่อนที่จะทำเนี่ยเขาจะเปิดลำโพงให้เราฟังก่อนไมโครโฟนทำงานได้ลำโพงทำงานได้จอยังไม่ดับแล้วการทดลองเขาเนี่ยคือเขาจับนับถอยหลังจับเวลา10นาทีคือแช่ไปเรื่อยๆแช่ไปเนี่ยถูกต้องนะแช่ไปเรื่อยๆก็ยังไม่ดับวิธีการก็คือว่าเป็นลักษณะของการพ่นละอองนะครับค่ะสารตัวหนึ่งเป็นสเปรย์ชนิดพิเศษที่ใช้เคลือบกันน้ำแต่มีข้อเสียอยู่แค่อย่างเดียวที่จะต้องทราบก่อนที่จะไปทำก็คือว่าบริษัทไม่เรียกว่าโทรศัพท์ของคุณเนี่ยจะหมดระยะประกันทันทีถ้ายังอยู่ในระยะประกันแต่ว่าเครื่องซีอันนี้หมดระยะประกันอยู่แล้วนะคะอันนี้รุ่นเก่าแล้วใช่เพราะว่ามันเหมือนเป็นหนึ่งในวิธีการโมดิฟายเครื่องคือเขาเรียกว่าเอาเครื่องมาโมงเงี้ยนะคะก็คือต้องถอดเครื่องออกอย่างเช่น iPhone เนี่ยต้องถอดออกหมดเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ชิ้นส่วนข้างในอะไรต่ออะไรเนี่ยค่อยไปเคลือบทีละชั้นแล้วมาประกบกันยิ่งในหน้าฝนนี้ก็เลยน่าสนใจนะคะก็เลยเป็นแนวทางที่เขานำเข้ามาจากต่างประเทศพอดีเลยจำได้ว่า2ปีที่แล้วเนี่ยมีข่าวในงาน CES คือตัว Liquid Pell เป็นของอเมริกาแต่ฟากนี้เป็นของฝั่งเกาหลีอ้าวแล้วครับซึ่งวันนี้ครับคุณซีเขาบอกว่าทางคุณวิสิตเองมีเป็นคูปองวันนี้ซีก็เลยไปถ่ายคูปองเข้ามานะคะหลังจากที่ทางเจ้าของร้านเขาให้ซีลองไปทดลองดูนะคะก็แจกและการเป็นวอยเชอร์ไปจุ่มกันน้ำนะคะ
3ใบใบละ 1,200 ลดก็คือไปฟรีเลยนะไปฟรีเลยคือเครื่องละใบให้3ท่านครับไปถามตอบคำถาม4นะคะว่า4ไปเคลือบกันน้ำสมาร์ทโฟนที่ร้านชื่ออะไรและสถานที่ไหนโอ้โหจริงๆถ้าเกิดติดตามสีผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่จะรู้อยู่แล้วนะฮะวิธีตอบค่ะไปแชร์ภาพคำถามจากแฟนเพจบ้านพระราม4โพสต์ไว้แล้วนะคะและแฮชแท็กซีเมียเกนด้วยนะคะก็เป็นชื่อบนโลกออนไลน์สินะคะเพื่อตอบคำถามนะคะให้3รางวัลนะคะในรายการนี้นะคะใช่แล้วนะครับเคลือบไว้ก่อนเคลือบไว้ก่อนสงกรานต์หน้าจะได้แบบเล่นน้ำสบายใช่แล้วนะเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน IT Today วันนี้ใช่ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะรีบไปตอบคำถามกันแล้วกันนะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของบ้านพระราม4ค่ะอยู่ด้วยกันที่บ้านพระราม4วาไรตี้ข่าวนะคะในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของรายการเรามีของมาแจกด้วยนะคะรวมไปถึงข่าวอัปเดตเช็คอินประเทศไทยในวันนี้ว่ามีอีเวนต์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นบ้างนะคะวันนี้ของแจกเราน่าสนใจมากเลยโอ้โหถือได้ว่าเป็นของสะสมนะฮะสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้เลยนะครับหลายๆคนก็เชียร์แต่ละทีมกันด้วยนะฮะวันนี้ครับเซตนี้เลยนะฮะถือว่าเป็น1รางวัลนะครับมีเสื้อนะครับนี่เลยครับจากสปอร์ตมอลนะฮะหรือว่าในเครือเดอะมอลนะครับแล้วก็มีเคสโทรศัพท์มือถือแล้วก็หมวกกันด้วยเห็นหลายคนก็รู้แหละเป็นแฟนๆของฟุตบอลนะครับใครที่วันนี้ไม่ได้ของแจกเพราะมีจำนวนจำกัดนี้ก็สามารถไปติดตามซื้อกันได้นะฮะก็เข้าทีมจะถามว่าอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก่อนอื่นมาอัปเดตนะครับเช็คอินไปในทีมประเทศไทยกันก่อนดีกว่านะครับว่าวันนี้หรือในช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรที่คุณสามารถไปร่วมได้ครับค่ะไปดูปฏิทินแรกของเรานะคะว่าจะมีงานอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่คสช.คืนความสุขให้คนไทย ค่ะจัดดูหนังนเรศวรฟรี160โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ15มิถุนายนนี้รอบ11นาฬิกานะคะใช่แล้วครับและนี่คือเรื่องราวนะครับภาพจากส่วนหนึ่งเท่านั้นนะของภาพยนตร์นะครับสมรภูมิสุดท้ายะนะครับอันนี้ที่ไปดูมาแล้วด้วยนะเพราะว่าที่ไปดูรอบเพรสนะคะเป็นมหาตำนานแห่งแผ่นดินนะครับหรือภาค5นะฮะดีว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาการสร้างจิตใจให้คนไทยรักชาติมากเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีและอัตลักษณ์ของไทยดูแล้วเรารู้สึกสำนึกถึงบุญคุณของแผ่นดินมากๆเลยนะคะใช่แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วในการฉายนอกจากวันที่15รอบ11นาฬิกาแล้วนะครับยังมีวันที่14มิถุนายนรอบบ่าย3โมงจะฉายรอบพิเศษสำหรับสื่อมวลชนและข้าราชการโดยมีท่านผู้นำเหล่าทัพนะครับเข้าร่วมรับชมกันด้วยนะครับจากนั้นในวันที่15มิถุนายนรอบ11โมงก็จะเป็นรอบของประชาชนที่สามารถเข้าชมได้ถึง160โรงทุกเครือทั่วประเทศนะฮะค่ะต้องบอกว่า CC เรื่องนี้เนี่ยระดับโลกมากมากใช่ค่ะเคยฟังสัมภาษณ์คุณทรายบอกว่าเรื่องนี้นี่10ปีใช่นะฮะ10ปีในการถ่ายทำจริงๆค่ะแล้วก็แบบว่าภาพประกอบนะคะแล้วก็เอฟเฟคต่างๆถือว่าตื่นเต้นตื่นตามากนะคะอยากให้ได้ชมและเป็นคนไทยเนี่ยต้องได้ชมหลายๆคนก็ติดตามรายละเอียดกันละในช่วงของครอบครัวบันเทิงนะครับค่ะช่อง3ของเรานี่แหละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกันมากดีกว่าครับเป็นนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชภัณฑ์ครับจาก14จังหวัดภาคใต้ครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของราชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะมีการจัดกิจกรรมเป็นการสอนในเรื่องของอาชีพกันด้วยนะครับจากการที่กรมราชภัณฑ์ครับมีนโยบายในการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆแก่ผู้ต้องขังครับในระหว่างต้องโทษในเรือนจำนะครับโดยอาศัยศักยภาพของเรือนจำแล้วก็ทันตสถานแต่ละแห่งในการดำเนินการก็มีการจัดงานเชิญชวนนะครับ14จังหวัดภาคใต้นะครับนำเอาสิ่งของต่างๆนะครับออกมาจำหน่ายเพื่อหารายได้เป็นทุนหมุนเวียนครับในการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังต่อไปถ้าหากว่ามีรายได้มีการสนับสนุนที่ดีนะครับก็จะเป็นเหมือนกับการให้กำลังใจด้วยว่าสิ่งที่พวกเขาได้ทำได้เริ่มต้นอาชีพหรือว่าชีวิตใหม่ก็จะได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็พอออกมาก็จะยึดสิ่งนั้นเป็นอาชีพต่อไปด้วยครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับวันที่6ถึง14มิถุนายนนี้ครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับมีเรือนจำแล้วก็ทัณฑสถานในเขต8แล้วก็เขต9รวมแล้ว26แห่งเข้าร่วมครับต่อกันที่การเที่ยวงานเทศกาลลิ้นจี่มะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่นะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะว่างๆนะคะตั้งแต่จัดกันตั้งแต่6ถึง8มิถุนายนและวันที่18ถึง20มิถุนายนนะคะก็มีงานเทศกาลลิ้นจี่มะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นการนำผลไม้ขึ้นชื่อจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมาจัดลิ้นจี่ดีมะม่วงดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่5เน้นว่านำผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรคุณภาพให้นักท่องเที่ยวได้มาตรฐานแล้วก็
็รับรองว่าประทับใจกับของดีนะคะเมืองเชียงใหม่ค่ะ อยู่ที่บริเวณลานอเนกประสงค์การแลไนท์บาซ่าและลานข้างอาคารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโอ้โหดูลิ้นจี่นะฮะลูกมันเริ่มเลยฮะคุณชีครับแล้วผลไม้อื่นๆอีกมากมายทีเดียวนะครับต้องบอกว่าสวยสวยนะคะและทางประธานชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่คุณณรงค์เจษฎาพันธ์เนี่ยนะคะกล่าวถึงตลาดมะม่วงว่าแบ่งไว้2ประเภทนะคือมีตลาดในประเทศคือตลาดในกรุงเทพและปริมณฑลใช่ไหมคะแล้วก็มีตลาดตามจังหวัดต่างๆตลาดต่างประเทศมีญี่ปุ่นจีนฮ่องกงไต้หวันเนี่ยเขาชอบมากเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องของมะม่วงไทยนะคะครับผมก็ไปเที่ยวกันได้นะ 18-20 มิถุนายนนี้นะครับค่ะหรือจำง่ายๆอาทิตย์หน้าใช่ค่ะนะ18เป็นต้นไปนะครับไปชิมกันลิ้นจี่ลูกบนเริ่มเลยมะม่วงเมื่อกี้เห็นนะโอ้ยน่าทานมากเลยน่าทานจริงๆไว้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวมาให้ชิมกันดีกว่านะครับอ่ะไปต่อถึงเรื่องราวกันดีกว่าครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยเพราะว่านี่ฮะเสื้อผ้าของเราทั้ง2คนนี่ก็จากสปอร์ตมอลล์นะคะขอบคุณนะคะเสื้อผ้าพิธีกรด้วยนะคะทำให้เราเข้าทีมฟุตบอลโลกในปีนี้ใช่แล้วครับซึ่งจริงๆแล้วครับเดอะมอลล์เองนะครับในส่วนของสปอร์ตมอลล์ก็ได้มีการจัดแคมเปญใหญ่ทีเดียวนะครับตลอดทั้ง1เดือนนี้ครับใครสนใจเป็นแฟนบอลทีมไหนไปกันได้กับสปอร์ตมอลล์ World Cup 2014นะครับเริ่มต้นแล้วนะฮะถึงนู่นเลย13กรกฎาคมเลยทีเดียวนะครับเป็นงานที่ชื่อว่า The Mall Hola Brasil เสียงได้ไหมฮะ Hola Brasil อ้าวนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในงานเนี่ยนะก็จะมีทั้งเสื้อผ้าถุงนะครับแล้วก็เคสโทรศัพท์มือถืออย่างที่เราจะนำมาแจกนี่แหละครับเป็นของพรีเมียมนะครับแล้วก็รวมถึงหมวกทั้งหลายเหล่านี้นะครับต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆค่ะเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้นะคะวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา14นาฬิกาอีเวนต์ฮอลล์เดอะมอลล์บางกะปิค่ะก็จะมีเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทยนะคะนายเปาลูเซซาเมรานะคะให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเดอะมอลล์โอลาบราซิลด้วยนะคะครับผมยังมีนักบอลมาด้วยนะนะจะมีการโชว์ดอกบอลนะครับจากลีซอร์แล้วก็มีการพูดคุยกับกูรูนักเตะชื่อดังของเราเป็นตำนานเลยคุณปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับแล้วก็คุณแจ็คเล็กนะฮะสุวินัยอ่อนสะอาดด้วยนะครับใช่ค่ะความพิเศษของคอลเลกชันนี้คือโลโก้สโมสรคือรายละเอียดของรางวัลของเรานี้นะคะอยากให้ได้อินเสิร์ตสักนิดนึงนี่เอาละฮะเมื่อกี้คือถุงผ้านี่ครับมีเป็นเพลงนะคอลเลกชันอันนี้ก็ไปดูได้ที่สปอร์ตมอลใช่ค่ะนะครับแต่วันนี้ครับที่สปอร์ตมอลเอื้อเฟื้อเรานะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนี่หมวกนะครับเคสมือถือแล้วก็มีเสื้อโปโลเห็นเลยนะฮะสวยมากเลยนะครับใช่ค่ะขออนุญาตนะเสื้อหน่อยเลยให้ดูเลยนะฮะพอด้านหลังนี่เขามีคีย์เขียนด้วยนะทางบริษัท DNA 2002จำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้รับมอบลิขสิทธิ์ iPhone Case 5แล้วก็ 5S จากสโมสรฟุตบอลชื่อดัง4ประเทศนะคะก็ได้รับแต่เพียงผู้เดียวนะคะในประเทศไทยนะคะก็เอามาจัดทำเป็นนี่เลยอุปกรณ์เสื้อผ้าทีมฟุตบอลโลกความพิเศษคอลเลกชันนี้คืออะไรรู้ไหมคะโลโก้สโมสรแต่ละทีมชาติซึ่งได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการค่ะครับผมของแท้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งแต่เดิมในตลาดจะพบเห็นเพียงสินค้าที่ถูกออกแบบเป็นลวดลายธงชาติไงครับใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทีมของฟุตบอลทีมโปรดของตัวเองหาซื้อได้ที่นี่เลยนี่คุณให้ผมถือผมเชียร์สเปนแล้วนี่ผมถือฮอลแลนด์มันต้องมีแมตช์นึงมาชนกันนะเขาอยู่กรุ๊ปเดียวกันอ่ะยังมีหมวกด้วยนะครับนี่เลยนะฮะนี่เคสก็มีขายที่ร้าน Family Mart ด้วยนะคะทุกสาขาเลยนะคะก็ไปติดตามเป็นเจ้าของ iPhone Case 5แล้วก็ 5S ได้เลยโหสวยนะเนี่ยขอบคุณด้วยกับ Sport Mall ผมว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยน่าจะมีมาแจกกันหลายวันทีเดียวนะครับก็ต้องขอขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็ไปดูงานกันได้ยาวๆถึง13กรกฎาคมนะครับวันนี้คำถามครับถามง่ายๆเลยครับว่าแขกรับเชิญของเราในช่วงโชว์นะฮะที่มาโชว์บนเวทีกลมๆตรงนี้เนี่ยนะฮะที่บ้านพระรามสี่ของเราคือใครโอ้ยง่ายมากเลยอ่ะนะฮะน้องเขาน่ารักมากเลยทั้งสองคนนะคะโอ้ใบขนาดนี้เลยไปตอบมันได้ผ่านทางมีอยู่แค่สองรางวัลใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยมาเป็นเซตโทรมาก็แล้วกัน081ครับ133 7233นะครับ081 133 7233นะครับโทรเข้ามาตอบนะคะว่าโชว์ในวันนี้ใครเป็นศิลปินที่มาขึ้นโชว์ครับผมโอ้โหผมเห็นพิธีกรหลายๆท่านนะฮะใน AEC Plus ของเรานี่หยิบมือถือมากดกันแล้วนะครับ นะอ้าวนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับก่อนเข้าสู่ฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้ค่ะในวันนี้เราขอปิดท้ายเพลงนี้นะคะด้วยเพลง We Are One Oleola นะคะเป็นเพลงทีมหลักประจำการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะคะร้องโดยพิทบูลเจ้าของฉายา Mr. Worldwide ร่วมกับแขกรับเชิญชื่อดังระดับโลกอย่างเจนนิเฟอร์โลเปสและโคลเดียแลตค่ะใช่แล้วครับและแน่นอนครับวันนี้เราลาไปด้วยเพลงนี้ไปก่อนฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ